เนี่ยเป็นเกาะล้างมีผมอยู่คนเดียวนี่แหละหิวไหมฉันจะกลับกรุงเทพถามว่าหิวไหมนี่ก็ข้าวมาคนมันเกาะเขาไม่พูดจานแบบนี้คนบ้าเลยเห็นหัวใครสักคนพูดดีๆแค่จับทำเนี้ยครับไปที่เกาะกันเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้งสองท่านด้วยครับวิทยากรไปไม่ถูกเลยบอกวิทยากรปกติผมก็เป็นเอกคุยกันไม่ค่อยได้เรื่องนะครับใครอยากได้สาระนี่อาจจะต้องย้อนกลับไปเมื่อวานเมื่อวานสนุกไหมคุยรู้เรื่องไหมอ่ะก็ถูไถไปได้นะเมื่อวานเหรอถูไถไปได้ใช่ป่ะเมื่อวานนะเราก็ได้นะก็เมื่อวานก็ถูไถไปได้แล้วก็คือเมื่อวานมันมีเรื่องคุกด้วยไงว่าคุยกันไม่ให้ติดคุกด้วยมันวันนี้เรามีเรื่องคริสทอวังผมชอบมากเลยคือผมว่าผมทำไม่ได้ว่ะเป็นเอกคือการแบบว่าไปติดเกาะอยู่กับคริสทอวังแล้วก็แบบรอดไปกันรอดไปเดือนนึงแล้วไม่มีสองเดือนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบผมว่ามันไม่ลอจิกมันเป็นไปไม่ได้อะสำหรับผมนะเป็นเอกโกหกเอ๊ะบรีฟหนังเรื่องนี้มันยังไงฮะไอ้คนที่มาให้ทำเนี่ยเขาบรีฟหรือเปล่าเขาว่าไงหรือไม่ฮะเขาอย่างนี้เลยฮะเขาแต่งเรื่องมาเรียบร้อยเขียนบทมาเรียบร้อยแล้วฮะแล้วมันเริ่มจากนี้ตรงนี้ครับต้อนี่แหละโปรดิวเซอร์นี่แหละเขาเขียนเรื่องขึ้นมาแล้วเขาก็ไปให้ตั้มเจ้าตั้มอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยตั้มก็ไปให้ตั้มนะไปให้พัฒนาในเขียนบทมาตั้มต้มต้มแล้วเขาก็ส่งบทมาให้ผมบอกว่าจะให้ช่วยคอมเมนต์ผมก็เราคอมเมนต์ไม่ค่อยเป็นอ่ะทำแม่งเลยทีนี้เราก็เลยไปบอกเขาว่าเราแม่งคอมเมนต์ไม่เป็นว่ะแต่เอางี้ดิถามว่าจะทำเป็นอะไรเขาบอกจะทำกับทรูเป็นหนังทีวีแล้วทูเขาจะมีแบบงบอยู่อะไรเงี้ยจะให้ทำอย่างงี้เราบอกเอางี้ดิถ้าไปขายถ้าไปขายเขาแล้วถ้าเขาทำนะเดี๋ยวเรากำกับให้ก็คือไม่ต้องอะไรมากเลยคือเราแค่นึกว่าจะออกไปทำหนังเล่นๆกับเพื่อนๆ อย่างน้อยก็10วันออกไป ถ่ายหนังค่าเวลากันแล้วก็ได้รวมหัวทำอะไรกันหนุกๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็แต่มีข้อแม้อย่างเดียวว่าซึ่งวันนี้เป็นการแหกกฎข้อนั้นนะก็คือว่าคือทรูเขาอยากจะพอแล้วต้อก็บอกว่าถ้าไปขายเขาเนี่ยถ้ามีชื่อพี่นี่คือเขาเอาเลยนะแล้วบอกไม่จริงหรอกชื่อเราแม่งยาพิษพอสมควรคือดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นดูเหมือนว่าจะมีชื่อเราแล้วมันจะเขาจะทำแต่เราเชื่อดิแม่งแล้วเขาเอาไหมก็ต้อไปขายเขาบอก10นาทีเขาเอาเลยก็เลยต้องทำที่พอทำเขาก็ที่ทรูเพราะเขามีผมแอดแทชอยู่กับโปรเจกต์ปั๊บทันทีมันก็จะมาเพราะชื่อผมมันมาพร้อมกับเทศกาลหนังต่างประเทศเข้าโรงฉายไม่ใช่เราก็บอกหยุดแค่ตรงนั้นห้ามเพราะว่า1มันเป็นโปรเจกต์ทีวีแล้วสำหรับเราไอ้ภาษาหนังทีวีอ่ะดวงฤทธิ์ฮะมันเป็นคนละภาษากับภาษาหนังโรงภาพยนตร์คือถ่ายทีวีเรารู้ว่าจอมันแค่ไหนอ่ะเราก็ส่วนใหญ่ภาพมันจะต้องใกล้กับปกติหน่อยการตัดแต่ละคัดมันต้องตัดเร็วหน่อยมันทิ้งแช่แบบหนังเราไม่ได้มันต้องตัดให้เรื่องเพราะคนดูทีวีมันจะมีอีกดูที่บ้านนะเป็นอีกอารมณ์นึงผมดูแล้วเขาว่าเขาสนุกดีนะมันก็ไม่เหมือนหนังนะใช่ผมไม่เหมือนไม่เหมือนผมไม่รู้ว่าแบ็คกราวด์คือมันเป็นคือต้องจะพยายามให้เป็นหนังมันทำมาเพื่อทีวีทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเพราะเทศกาลหนังเนี่ยลืมไปเลยคือไม่มีการส่งเด็ดขาดนะฮะแล้วก็จะฉายโรงผมก็บอกอย่าฉายเลยเพราะว่าถ้าฉายโรงนี่มันคือต้องถ่ายอีกแบบนึงต้องตัดต่ออีกแบบนึงต้องสกอร์อีกแบบนึงนะฮะอันนี้มันทำเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจจริงๆแต่เมื่อกี้ผมยืนดูอยู่ใกล้ๆตอนจะจบผมมายืนดูแล้วผมมีความรู้สึกไอ้เอ้ยกูน่าเข้าโรงแม่งได้เงินแน่ๆเลยเออใช่ใช่ใช่คือแบบไอ้หนังนี้ปีไหนนะถ้ากูเข้าโรงแม่งได้30 ล้านแน่ๆเลยเอออย่างน้อยก็ได้
เดี๋ยวน้อยก็ cover ทุนนะเมื่อกี้บอกตาบอกเฮ้ยแม่งโคตร GTS เลยว่ะไอ้เหี้ยเอาใหม่มั้ยเอาใหม่มั้ยทําเป็นนี่ว่ะไม่แต่ผมดูจบผมคันไปหมดเลยนะเว้ยคือผมผื่นขึ้นน่ะผมแบบแพ้หนังรักอ่ะหนังโรแมนติกอ่ะผื่นขึ้นทุกทีเลยอ่ะแล้วมันจึกดื้อด้วยนะมันเป็นความรักแบบจึกดื้อจึกดื้อมันดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเป็นคือมันก็มีความเป็นเอกแต่ผมก็ไม่รู้ความเป็นเอกมันคืออะไรเหมือนกันนะแต่อันนี้คือผมบอกกับทางโปรดิวเซอร์แล้วก็กับคนเขียนบทเลยว่าผมจะไม่แตะต้องเลยผมจะเป็นแบบมือปืนรับจ้างจริงๆมารับจ้างมาถึงก็ยิงปังๆๆๆแล้วกลับบ้านทำงี้ทุกเรื่องอาจจะรวยไปแล้วเนาะใช่คือเราจริงๆแล้วเราไม่ควรไปยุ่งมากแต่มีใครไปยุ่งกับตึกผมก็ไม่ได้เหมือนกันวะเข้าใจแหละครับแล้วก็นี่ผมถามนิดนึงคืออันนึงที่ผมประหลาดใจคือผมเคยเห็น MV ของ Modern Dog มาก่อนเมื่อกี้มันมี MV ของ Modern Dog เพลงชื่ออะไรนะรูปไม่หล่อนั่นแหละแต่ผมไม่รู้ว่าคุณทำเนาะแต่ผมก็ว่า texture มันดีว่ะแต่นั้นนานแล้วใช่ไหมฮะ20ปีฮะอันนั้นคือผมถ่ายฝันบ้าคาราโอเกะคิวสุดท้ายจบคิวสุดท้ายจบก็ทำให้เขาเลยอ่ะจริงๆผมว่าวิชั่นต้อมอาจจะไปไกลนึงผมว่า texture นั้นถ้ามาใช้ตอนนี้นี่ฮิตเลยนะคือผมว่าคัตติ้งแบบนั้นแบบมาใช้ตอนนี้แล้วทำกับหนังเนี่ยผมว่าได้เลยนะผมว่าทันสมัยเลยอ่ะอาจจะเป็นปัญหาของพวกเราเนี่ยเราไปไกลไปนิดนึงนะแล้วไป20ปีทำไป20ปีล่วงหน้าแล้วพอตอนนี้พอรู้ว่าพอทำแบบนี้ตอนนี้ได้นะแล้วเราจะรวยแล้วจะดีนะก็เสือกทำไม่ได้ละเพราะมันก็เลยไปกันเลยไปละมันทำไม่ได้ละไอ้แรงดึงดูดนี่ปีอะไรนะฮะปีอะไรอ่ะต้อปี56เหรอปีนี้ปีอะไรวะ62 661 61หรือ62 61 61 57ปี57 5ปีปี56ปีประมาณ5แต่ว่าพอดีเลยอ่ะถ้ามาฉายตอนนี้นี่พอดีเลยแต่ตอนทำนี่คืออยากพูดอะไรอยากเล่าอะไรอะไรนึงดูเนี่ยคือจริงๆแล้วผมว่ามันก็มีอะไรที่เราอยากเล่าโอเคสคริปต์มันก็มีแหละเข้าใจแล้วก็ทำตามสคริปต์อ่ะเข้าใจแต่มันมีอะไรที่อยู่ข้างหลังที่เราอยากพูดออกมาจริงๆแล้วความรักเนี่ยหรอไม่เรารู้สึกว่าช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่เราผมกำลังจะเริ่มเบื่อกรุงเทพจริงๆอ่ะคล้ายๆกับมันถ้าจะมีอะไรแบบถ้าจะมีแบบส่วนตัวนิดนึงกับหนังเรื่องนี้มันคือแค่เป็นช่วงที่เราผมเริ่มจะเบื่อกรุงเทพจริงๆหมายว่าไม่ได้เบื่อกรุงเทพแบบรถติดอะไรอย่างงี้นะแบบที่คนเขาเบื่อกันผมไม่ได้เบื่อพวกนั้นเพราะผมไม่เคยเจอรถติดเลยครับเพราะผมไม่ได้ทำงานแบบออฟฟิศนี่ใช่ไหมแต่มันเริ่มเบื่อคล้ายๆเหมือนที่ตัวละครพระเอกมันพูดนะคล้ายๆมันเหมือนเบื่อทัศนคติมากกว่าแบบต้องกระแดะหน่อยต้องอะไรเงี้ยมันเริ่มเหมือนกับเริ่มจะเบื่อตรงนั้นมันก็เลยก็ไปกัดร้านอาหารแถวทองหล่อดีว่าร้านผมไม่ได้อยู่ทองหล่องั้นโดนไปด้วยมันก็เลยเหมือนมันมีตรงนั้นนิดหน่อยอ่ะตรงนี้นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากจะทำกับอันนี้ที่เหมือนกับบทเขาเขียนมาอย่างหนึ่งเราทำอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบทเนี่ยเขาเห็นบทเนี่ยเขาเขียนบทมาเนี่ยไอ้ทะเลชายหาดของเขานี่มันพาราไดซ์เลยอ่ะมันสวยมากอ่ะแต่ว่าเราไปเห็นว่าเราไปเห็นหาดที่มันเหมือนนรกมากกว่าแบบหินคือเดินผมไปถ่ายที่เดินกันแทบไม่ได้อ่ะคือแม่งสถานการณ์มันนรกมากแต่ผมเห็นภาพมันเป็นหนัง GTS ตอนลงไปดำน้ำเนี่ยแม่งต้องปะการังเพียบปลาว่ายใช่การ์ตูนว่ายกันใช่ใช่แม่งดำลงไปเขาพยายามดูมันสวยตรงไหนแล้วตัวละครมันก็พูดเนาะมันก็บอกมันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นแหละดูเป็นเอกมากคือแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องคอสตูมที่รู้สึกว่าแม่งเขาไม่ได้เขียนมาแต่ว่าเราก็เลยรู้ว่าผมแม่งคือผมว่าไอ้คอสตูมชุดนี้มันต้องเปรี้ยวมากเนาะหมาแบบว่าท็อปเลสนะข้างบนไม่ใส่อะไรแล้วก็นุ่งเกงเลแล้วก็ใส่รองเท้าแบบเลดวิงอย่างเงี้ยคือเราคอสตูมนี้มันต้องเยี่ยมอันนี้ตัวเองเลยใช่ไหมคือจริงๆแล้วเข้าใจละคือพุ่มกับอย่าไปติดเกาะกับคริสก็มีจินตนาการตัวนี้เอาตัวเองใส่ไปใน
ตัวเอกแล้วก็ใส่เรดวิงก็นุ่งเกงเลก็เป็นไปได้นุ่งเกงเลดูมีแรงจูงใจแต่ผมก็ไม่สามารถติดเกาะกับคริสได้แบบเดือนหนึ่งโดยไม่เกิดอะไรขึ้นนะก็ไม่ได้ผมว่ามันหนังคุณไม่ลอจิกตรงนี้แหละมันเป็นไปไม่ได้อ่ะพูดเรื่องอื่นดีกว่านะฮะคือจริงๆแม่งอันตรายมากให้สองใครคิดไว้ผมมาคุยกับเป็นเองเนี่ยมันจะพากันลงเหวทั้งคู่แล้วเราพูดถึงหนังดีกว่าเรื่องแรกที่ดูไปที่พลอยเล่นอันนั้นลองคืออยากรู้ไงจะถามว่าคิดอะไรก็รู้ก็คุยกันไปแล้วไงก็เลยอะไรที่แบบคือผมเห็นสองเลเยอร์ตอนนั้นคือหนังมันมีแบบแบ็กกราวด์ว่าเอาอยู่ในซิทูเอชันแม่งตอนเผาเมืองกันอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ไอตัวละครนี่ก็แม่งก็ระหว่างในเขาตีกันไอนี่ก็กินเหล้าแล้วก็ไปเจอคนที่เป็นเหมือนกับโฮมเลสแต่ไอโฮมเลสนี่ก็ดันอัจฉริยะซ่อมรถได้แล้วก็พอซ่อมได้แล้วสิ่งที่ต้องการก็คือแค่คำขอบคุณเมสเซจมันคืออะไรอะเมสเซจหุ้มกลับนะไม่ใช่เมสเซจของหนังมันอย่างนี้คือต้องเล่าแบ็คกราวด์นิดนึงเพราะไอ้หนังเรื่องไซเลนซ์สิมันเป็นโปรเจกต์ของกทม.ฮะยุคสุขุมพันธ์ป่ะใช่สุขุมพันธ์เพิ่งมาใหม่ๆตอนนั้นไอ้รอยยิ้มแฮ่ๆอันนี้มันยังไม่เป็นที่ชินตาของเรามันเพิ่งมาเลยตอนนั้นแล้วผมไปรับบรีฟกับเขาด้วยเขาไปนั่งอยู่ในห้องแบบที่ไทย PBS แล้วสุขุมพันธ์เขาก็ส่งผู้ช่วยมาผู้ช่วยก็แบบนึกออกมาใส่สูทมาเลยอ่ะแล้วเขาบอกให้ทำหนังเกี่ยวกับกรุงเทพผมก็กล่าวว่าผมมีเรื่องอยู่แล้วฮะมันเป็นเรื่องของคนหนึ่งที่ชอบไปมีสูตรชุดหนึ่งแล้วจะไปงานแต่งงานทุกวันเพราะมันรู้ว่าในกรุงเทพมันจะมีงานแต่งงานที่ไหนสักที่หนึ่งทุกวันอ่ะแล้วมันก็จะไปกินฟรีทุกวันมีสูตรชุดหนึ่งเพราะว่าพอเดินเข้าไปในงานแต่งงานมันจะไม่มีใครกล้ามาถามแล้วโทษนะครับเป็นแขกฝ่ายไหนไม่มีผมไม่เคยมีใครมาถามแต่ผมไปงานแต่งงานไม่มีใครมาถามผมเลยทุกคนก็พร้อมใจผมกินฟรีอ่ะผมคิดว่าผมจะทำเรื่องให้คนที่ไปกินฟรีตามงานแต่งงานแล้วก็นี่เป็นหนังรักกรุงเทพของผมให้เขาเขาโหให้ทำเลยเนาะตอนนั้นเขาคงต้องให้เพราะว่าเหมือนกับเราไม่ได้ไปขอเขาทำเขาเชิญเราไปทำในฐานะให้เราเป็นผู้คนทำหนังที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยมันผมก็คิดว่าผมก็จะเทคกับแอนเทจังนะผมทำอะไรเงี้ยผมอยากทำไอ้เรื่องคนไปกินฟรีเนี่ยมานานแล้ว แล้วผมก็มีอันนี้อยู่ในหัวแล้วแต่ตอนที่ประชุมอยู่กับท่านนะพวกผู้ช่วยสุขุมพันธ์พวกท่านทั้งหลายเนี่ยเขาจะบอกว่าวันนี้เราจะอยากให้มันเป็นภาพทั้งบวกนะมันก็ทั้งกรุงเทพของเรามันจะต้องภาพถึงโพซิทีฟหน่อยนะชาวต่างชาติก็มาใช่ไหมโอ้แม่งในหัวมีแต่กะหรี่มีแต่ขอทานมีแต่โฮมเลสมีแต่กินเนื้อมาเพราะว่าคุยผิดคนเนี่ยเนาะแล้วก็หน้ากันเต็มเลยมีผู้กำกับคนอื่นด้วยเลยแล้วเขาบอกนี่มันควรจะเป็นเรื่องน้ำใจเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยเราต้องทำให้เห็นว่าอย่างฝรั่งเวลาเขาดูเขาจะได้เห็นว่าอย่างมุดหนังเราไปฉายในการบินไทยเนี่ยเราจะได้เห็นว่าฝรั่งมันจะเห็นมันคนกรุงเทพมีน้ำใจมันมีเรื่องหนึ่งนะมันมีแท็กซี่คนหนึ่งรถไอ้หนุ่มคนหนึ่งมันขับรถพอร์ชเลยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับมันขับรถพอร์ชเนี่ยมันไปเที่ยวเป็นเด็กเที่ยวเนี่ยมันขับรถพอร์ชรถมันมาเสียอยู่ปรากฏว่าแท็กซี่ก็มาช่วยซ่อมจอดซ่อมแล้วจอดซ่อมแล้วแท็กซี่ก็ซ่อมให้จนเสร็จรถไอ้หนุ่มก็ออกต่อไปได้ไอ้หนุ่มก็เอาเงินให้แท็กซี่บอกผมไม่เอาเงินครับไอ้หนุ่มบอกอยากได้อะไรบอกผมอยากให้สิ่งที่ผมทำให้คุณวันนี้คุณไปทำต่อคนอื่นไอ้เหี้ยไม่เหมือนหนังเรื่องอะไรวะเสร็จแล้วแม่งก็ไอ้ฮะเขาก็บอกเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับใช่ไหมครับท่านผู้กำกับหันมาทางผมไอ้เหี้ยผู้กำกับนั่งเต็มเสือกหันมาทางผมซึ่งแม่งดาร์กสุดใช่ป่ะกายทำเรื่องนี่ใช่ไหมครับท่านผู้กำกับครับใช่ครับ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 เดินกับขึ้นรถกลับบ้านไปแม่งเลยเฮียกูทำเรื่องเฮียนี่แล้ววะเรื่องแท็กซี่แม่งซ่อมช่วยคนแล้วแม่งรักกันเนี่ยเฮ้ยก็เลยกลายเป็นเรื่องนี้แล้วได้แล้วมันฉายที่ไหนอ่ะมันฉายให้เขาฉายที่ไทย PBS ใช่รู้สึกเข้าโรงฉายด้วยแบบเข้าอยู่แป๊บๆไปดูแบบพวกหนังดูฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะ
จริงแต่ก็ถูถ่ายไปได้ได้เรื่องนี้ออกมาแบบคือจริงๆผมดูไปผมก็มีความแบบอึ้งๆอยู่แต่ว่าผมว่าอันที่ดีในอันนั้นน่ะก็คือตอนที่ซีนที่พลอยร้องไห้คือผมว่าแม่งเผาฟูมากคือตอนนั้นผมแบบนิดนึงอ่ะตอนฉายนี่คนร้องไห้ทั้งโรงเลยฮะแม่งแบบว่ามันแต่ผมว่าอันนี้แม่งมีความจังหวะนะคือจังหวะของเป็นเอกอ่ะมันมีเสน่ห์ตรงนี้ที่แบบมันแบบเฮ้ยมันถูกที่ถูกคนถูกเวลาเป๊ะแล้วมันจังหวะมันลงปึ้งแล้วมันไม่ต้องลีลาเยอะมันจบคือมันจบตรงที่จังหวะตรงนี้ผมว่าไอเนี้ยดีจังหวะมันพอดีเป๊ะเลยมันมหัศจรรย์นี่ก็ไม่อยากชมกันนะเดี๋ยวคนฟังก็จะนั่งเบื่อกันชมบ้างก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็แต่ว่าไอ้เรื่องไอ้โฮมเลสที่มันมาซ่อมรถเนี่ยมันแค่มันเป็นประสบการณ์จริงผมนะคือผมไปอินเดียผมก็อยู่อินเดียนานมากอยู่เป็นเดือนอะอยู่คนเดียวด้วยแล้วมันก็มีทุกคนหนึ่งเนี่ยทุกคนนี้เป็นกลายเป็นเพื่อนผมในที่สุดก็เขามารับผมทุกวันตอนเช้าแล้วพาผมออกไปเที่ยวไหนๆแล้วตอนเย็นก็พาผมมาส่งที่โรงแรมเงี้ยทำเงี้ยทุกวันแล้ววันหนึ่งมันออกไปนอกเมืองไกลหน่อยเหมือนกันอ่ะคือจะไปหาพี่ชายเขาคือตอนหลังมันสนิทกันขนาดนั้นนะจะออกไปหาพี่ชายทุกเนี่ยแล้วรถแม่งเสือกไปอย่างเงี้ยแม่งก็ดับไปเลยอ่ะคือทุกเก่ามากอินเดียเนี่ยทุกแย่มากมันก็ดับไปเลยแล้วมันก็ลงไปพูดอะไรกันใหญ่เลยตัวชีโบชีเบ้อะไรกันเนี่ยคนก็มาดูลุมกันไอ้คนนี้ก็มาช่วยแบบดึงเนี่ยเอาเปิดเครื่องเลยไอ้นี่มันลุมกันใหญ่เลยคนอินเดียมันชอบมาลุมทำอะไรเงี้ยผมมานั่งผมเอาไปนั่งดูบุหรี่อยู่นอกรอเขาซ่อมรถกันผมเห็นตาแก่คนหนึ่งอ่ะซึ่งไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงนี้ด้วยอ่ะตาแก่แม่งเดินแบบเนี่ยเดินหยิบกิ่งไม้ขึ้นมาแล้วก็มากัดเสร็จก็เดินเข้ามาแหวกไอ้วงเนี้ยแล้วก็ก็ชิโบชิเบะแล้วมันก็เอาไม้น่ะจิ้มผมก็อันนี้ลองสตาร์ทดิบึ้มติดไปได้เลยคือแม่งเป็นเรื่องจริงคือบอกว่าแม่งรถเที่ยอะไรมาซ่อมด้วยกิ่งไม้เออได้คือแล้วมันก็เลยมาอยู่ในสคริปต์นี้น่าสนใจจริงจริงคนเป็นผู้กำกับนี่เวลาความคิดนี่มาจากชีวิตจริงทั้งนั้นเลยใช่ปะยังเป็นเอกนี่แบบชีวิตมาจากชีวิตจริงหรือเปล่ามันเป็นชีวิตจริงแล้วก็แฟนตาซีผสมเข้าไปคือผมชอบเล่าเรื่องไงเพราะนั้นคือเมื่อก่อนนี้ตอนที่ช่วงชีวิตที่การทำหนังมันเป็นเรื่องสำคัญมากของชีวิตนะฮะเป็นเรื่องใหญ่มากเมื่อก่อนเนี้ยตอนหนุ่มๆเนี้ยคือเชื่อไหมดวงฤทธิ์ทุกวันเนี้ยผมจะต้องมีไอเดียเจ๋งๆให้ได้ทุกวันหมายถึงผมเห็นคนเอาเหรียญบาท2เหรียญมานะแล้วก็อยู่บนรถเมล์เนี่ยแล้วผมอยู่ข้างถนนผมเห็นบนรถเมล์รถติดอยู่เงี้ยเอาเหรียญบาท2เหรียญมาแล้วทำเงี้ยก็เห็นป่ะครับอย่างเงี้ยผมสร้างเป็นเรื่องได้เลยฮะคือมันแค่ๆมันเป็นเซคเคิลเนเจอร์ของเราอะแบบเราเห็นอะไรเราก็มันอดไม่ได้อะที่มันจะแต่งเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องมาแบบไปเห็นดาราผู้หญิงเดินช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตกับผัวฝรั่งแม่งก็ได้เรื่องนี้ออกมาเงี้ยคือรู้ตัวทีมันฆ่าผัวมันแล้วอะไรเงี้ยคือเป็นคนช่างสังเกตว่างั้นคือมันเป็นฮะแล้วมันก็อะไรที่มันคล้ายๆไปพ้องกับความหมกมุ่นของเราอยู่เงี้ยสมมติเราเห็นอะไรในโลกของความจริงแล้วมันดันมาพ้องกับไอ้ความหมกมุ่นส่วนตัวเงี้ยมันก็เลยมันก็ไอ้ data นั้นมันก็จะโดนเก็บเอาไว้ฮะใช่ไหมตรงนี้ก็อาจจะคล้ายๆกันคือมันจะคล้ายๆกันเออมันจะเก็บไว้แล้วมันก็จะเป็นมันจะเป็นภาพมันจะเป็นเสียงมันจะเป็นเพลงมันจะเป็นกลิ่นมันจะอะไรเงี้ยมันจะโดนเก็บไว้อะแล้วเราก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมใช่มันก็เก็บไปเรื่อยคือผมมันจะเป็นแบบประมาณว่าคือเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกอะไรอย่างของเราแล้วก็หมกมุ่นไอ้ความหมกมุ่นเราเหมือนกันป่ะไม่รู้นะมันก็มีความหมกมุ่นที่เราหมกมุ่นอะไรเงี้ยเรื่องกินบ้างเรื่องอะไรเงี้ยแต่แล้วเราก็บอกว่าพอเราจะไปออกแบบอะไรบางอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเฮ้ยเราก็จะเห็นเขาเรียกว่าเหมือนเห็นอะไรไม่ใช่มันเป็นไปได้อะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมาก่อนนะแต่มันเหมือนแบบเอ๊ะถ้าไปสเต็ปต่อไปมันจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยตึกก็เหมือนกันไอ้เวลาออกแบบตึกผมก็เป็นเหมือนกันคือผมก็หมกมุ่นกับตึก
ก็หมกไปดูตึกนู้นดูตึกนี้เปิดหนังสืออะไรเงี้ยแล้วเวลาแบบมันมีโจทย์มาตรงหน้าใช่ไหมมันก็จะแบบประมาณว่าเออมันทำอย่างนี้ได้นี่หว่าแต่ก็ไม่เหมือนที่เราดูนะแต่มันก็จะเห็นแบบไปอีกสเต็ปนึงแบบนั้นเพราะว่ามันคล้ายๆกันปะไม่ผมเปรียบเทียบการทำหนังเหมือนสถาปัตยกรรมตลอดเวลาเลยฮะคือพอมันจะผมชอบต้องอธิบายกับนักแสดงจะมีชอบมีนักแสดงประเภทหนึ่งที่แบบว่าช็อตนี้คือเดี๋ยวเธอเดินไปเปิดตู้เย็นนะหยิบขวดน้ำมารินน้ำแล้วกินน้ำนะพอเป็นนักแสดงระดับโปรมากๆเนี่ยเขาจะต้องเปิดตู้เย็นปั๊มหยิบขวดน้ำมาทำหน้าสงสัยแก้วน้ำหน่อยรินน้ำเสร็จก่อนจะหยิบมันต้องมีจังหวะจังหวะหนอแล้วกินแล้วผมไม่ใช่ไม่ต้องสงสัยแก้วน้ำในแก้วน้ำไม่มีอะไรอันนี้คืออยากให้เปิดเขาจะทำไม่ได้ฮะเท่าไหร่ก็จะทำไม่ได้ไม่ต้องมีเหตุผลว่างั้นไม่มันจะต้องมีดราม่ามีโมทีฟอะไรบางอย่างแต่ว่าคือจริงแล้วเขาพยายามจะช่วยเราว่าอยากจะให้มันชัดที่เราจะบอกเสมอว่าหนังเรื่องนึงมันเหมือนตึกคือว่าหนังทั้งเรื่องเนี่ยมันคือบ้านหลังหนึ่งใช่ไหมทีนี้ไอ้ที่มึงกำลังเล่นอยู่เนี่ยไอ้กินน้ำเนี่ยมันเป็นแค่ลูกบิดประตูคือบ้านหลังนี้ยังไงก็ต้องมีลูกบิดประตูเพราะไม่งั้นจะเข้าออกเป็นประตูไม่ได้ถูกไหมมันต้องมีลูกบิดประตูเพราะฉะนั้นเป็นแค่ลูกบิดประตูพออย่าไม่ต้องพยายามเป็นบ้านทุกช็อตจะเป็นบ้านหมดเลยอ่ะจะอธิบายว่านี่คือบ้านนี่คือบ้านหมดเลยแล้วพอทุกช็อตเป็นบ้านหมดเนี่ยพอประกอบมาปั๊บเฮียแม่งเป็นหาอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่บ้านแล้วอ่ะมันแล้วไปกันใหญ่แล้วอะไรคะแล้วหนังหลายๆเรื่องหรือละครหลายๆเรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นครับมันคือนี่แม่งคืออะไรวะเนี่ยคือมันเยอะไปหมดอย่างเงี้ยเราเพราะนั้นผมว่ามันคล้ายๆกันฮะดวงฤทธิ์คือไอ้การสร้างหนังกับไอ้สถาปัตยกรรมมันคล้ายๆแต่เวลาเราทำงานแบบเหมือนเรามีลูกค้าลูกค้าชอบนะชอบแม่งทุกช็อตแม่งเป็นบ้านหมดแม่งคุ้มดีคือแม่งลูกบิดประตูกูไม่เอากูจะเอาบ้านคือต้องการบ้านทุกช็อตเลยคุ้มดีแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าพอประกอบร่างแล้วแม่งพังแล้วแม่งเป็นสัตว์ประหลาดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ดูทุเรศมากอะไรเงี้ยเนอะมาคือเวลาเจอสายการเงินแล้วเป็นเอกดีลไงฮะเวลาผมทำหนังผมไม่เคยเจอเลยครับเพราะว่าเวลาผมทำหนังผมทำเขาทุกคนเขากันออกไปไม่ใช่เอกอย่าเจอลูกค้าไม่ใช่เวลาผมทำหนังภาพยนตร์อย่างนี้ไม่มีลูกค้าเลยหมายถึงว่าคนที่เอาเงินมาลงเขารู้เลยครับว่าเขาต้องให้ผมทำตามสบายใจแล้วก็ไปลุ้นเอาอันนี้เป็นข้อตกลงนี่แต่เวลาผมจะเจอกรณีแบบดวงฤทธิ์คือลูกค้าผมเวลาผมทำโฆษณาผมเวลาผมไม่ทำหนังผมต้องทำโฆษณาด้วยผมก็จะเจออย่างนั้นฮะอย่างพวกเอ็มวีนี่คือเขาพูดรู้เรื่องอ๋อ MV นี่เขาแล้วแต่ผมเลยครับไม่ยุ่งใช่ไหมไม่ยุ่งเลยเขาแล้วแต่ผมทำอะไรก็ทำไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าทำโฆษณาเนี่ยก็จะต้องมีการโน้มน้าวกันต้องมีการอะไรกันแบบเออแต่ผมว่าบางทีเวลาไปโน้มน้าวเนี่ยมันทำให้เกิดการเถียงกันเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆส่วนมากผมหลังผมเลยไม่ค่อยโน้มน้าวผมก็ใช้วิธีว่าบอกเขาไปตรงๆเลยว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยมันจะดูแย่เออของผมยิ่งซวยหนักแล้วมันมีหมอดูมันด้วยไหมหมอดูฮงจุ้ยคือแม่งแบบว่าตึกนี้แม่งต้องมีแล้วหมอดูแม่งก็แบบนะแม่งยิ่งดีลยากก็คือมันอยู่ตรงกลางเนอะแม่งไม่ใช่ลูกค้านะเว้ยคือลูกค้าเรายังแบบดีลกับลูกค้าเราโอเคหมอดูแม่งมาแบบเฮ้ยแบบแม่งไม่ได้คือแล้วประตูเล็กไปเออมันเหมือนกับพุ่มกับแล้วแม่งมีพุ่มกับอีกคนหนึ่งอะซ้อนอะโอ้แม่งโคตรอยากฆ่าแม่งเลยอะเออคือตอนหลังผมใช้วิธีอย่างนี้เว้ยผมใช้วิธีว่าเออบ้านหลังไหนไม่มีหมอดูฮวงจุ้ยกูคิดค่าฟรี2เท่าเพราะถ้ากูได้อยู่ลูกค้า2คนอ๋อหลังๆเราไม่ค่อยมีงานทำไม่แต่อย่างนี้ไม่ได้ดวงฤทธิ์คือสมมติเป็นโปรเจกต์แบบนี้แล้วมีหมอดูนะดวงฤทธิ์สามารถบอกลูกค้าได้ไหมว่าไอ้ requirement ของหมอดูทั้งหมดอะเอามาก่อนเลยได้ไหมเป็นพาร์ทของบรีฟได้นะไม่ได้หมอดูแม่งไม่ดูมันไม่พูดก่อนไงคือหมอดูเนี่ยแม่งต้องดูจากแบบที่เราทำคือเหมือนก็เป็นเอกตัดหนังเสร็จแล้วงี้ใช่ไหมตัดเสร็จแล้วนะออกมาจะเข้าโรงกันนะคือแบบออกมานิ่งเลยแล้วมาคอมเมนต์ตอนนั้นอะแล้วต้องตัดใหม่อะเออฟีลลิ่งนั้นอะเออโกรธไหมโอ้นั้นถ้าผมเจองั้นผมน่าจะผมเจอทุกวันไม่เป็นเลยอะเจอทุกวันเลยน่าจะไม่สามารถหลังๆก็ไม่ค่อยมีงานทำเหมือนกันก็แบบว่าเออคงไม่ทำก็ต้องไปถากไข่คงไข่ข้าวอะไรไปมันมีหนังเมื่อกี้มีดูอันนึงอะมันจะมีเป็นเหมือน MV แล้วมั้งสั้นๆที่เป็นหนังฝรั่งอะแล้วก็ภาพแม่งแบบดูแบบมันมีผู้หญิงแบบโป๊ๆอยู่อะแล้วก็ตอนหลังอ๋อมันเช็ดศพมันนะมันเช็ดศพแฟนใช่ใช่ใช่มันเช็ดศพแฟนใช่แล้วภาพมัน
ไม่ค่อยชัดอ่ะใช่ตอนแรกเราก็แบบเห็นมาเออเห็นขาผู้หญิงแล้วบอกโหโกรธทำไมแม่งไม่ชัดว่าเฮ้ยกำลังจะไปบอกน้องนบว่าเอ๊ะทำไมมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอตอนแม่งเห็นแบบเป็นตัดแผลนั้นเอากูโอเคถูกละมึงทำถูกละอะไรเงี้ยอยากเล่าอันนั้นไหมอันนั้นคืออะไรอันนั้นเป็นมิวสิกวิดีโอของคุณเพชรโอสถานุเคราะห์คุณเพชรแกออกอัลบั้มแล้วแกก็ให้แต่คนมีตังค์อะเนาะแบบทำมิวสิกทีแบบว่าจ่ายราคาเท่าโฆษณาเลยฮะแต่ละเรื่องแล้วก็ใช้ผู้กำกับแบบมีผมมีเจ้ยอภิชาติพงศ์มีวิสิทธิ์ศาสนาเที่ยงมีคือตอนนั้นเต๋อยังไม่ได้ทำหนังไม่งั้นต้องมีเต๋อละแต่ว่าก็คือใช้ผู้กำกับระดับแบบระดับท็อปๆอะฮะแล้วก็ทำคนละเรื่องผมซวยเสือกเลือกชาร์ตโดนเพลงฝรั่งคนอื่นเขาได้เพลงไทยกันหมดแล้วผมเสือกโดนเพลงฝรั่ง I still love you so ทีนี้ผมเนี่ยแล้วมันรีบเอามากมันก็เลยต้องรีบคิดแล้วผมก็มานั่งคิดว่า I still love you so มันแปลว่าอะไรว่ามันแปลว่ายังไงก็ยังรักอยู่ใช่ไหมใช่ไหมเลิกกันแล้วก็ยังรักเงี้ยแต่ว่าถ้าเลิกกันแล้วแล้วรักเนี่ยมันจะเหมือนมิวสิกของพวกแกมมี่เอออย่าไปว่าเขาไม่ได้ว่าเออเขาก็มีชีวิตของเขาไม่ได้ว่าของเขาก็โอเคนี่เราไลฟ์อยู่ด้วยเดี๋ยวเขาด่าผมไม่ได้ว่าของเขาโอเคฮะแต่มันจะเป็นมิวสิกแบบเขาไงก็คือมันต้องมีซีนฝนตกแล้วก็แบบร้องไห้วิ่งไปกลางสายฝนแล้วก็ย่าอะไรเงี้ยเราไม่สามารถจริงๆก็เลยมาคิดว่ายังไงก็ยังรักอยู่เนี่ยนะถ้าแม่งเอ็กซ์ตรีมจริงๆเลยอะที่ไม่ใช่เลิกกันแม่งคืออะไรวะแม่งตายแล้วมันจะมีอะไรที่ซิกไปกว่าตายแล้วกูก็ยังเอาศพไว้อะแล้วก็อาบน้ำให้ทุกวันแล้วก็เช็ดตัวให้ทุกวันมันเป็นความรักที่แบบว่ามันเป็นดีโวชั่นจริงๆเลยอะไม่ใช่ผมอะมันเป็นดีโวชั่นจริงๆฮะแล้วเราก็คิดว่าโอ้มันและในแง่วิชวลมันน่าจะดีคือแล้วไอเดียเนี่ยฮะที่ว่าผู้ชายคนนึงเก็บศพคนรักเอาไว้แล้วก็ทำความสะอาดให้ทุกวันเช็ดให้ทุกวันเนี่ยเป็นเหมือนพิธีกรรมอ่ะเป็นเหมือนวิชวลเนี่ยผมเนี่ยไปนึกถึงคล้ายๆกับหนังพวกยุคไอเยอรมันเอ็กซ์เพรสชันนิสต์นะฮะแบบยุคพวกหนังใบเยอรมันยุคแบบพวกเอ็มใครเคยดูหนังเอ็มเรื่องCabinet of Dr. Caligari อะไรพวกมันจะเป็นหนังเอ็กซ์เพรสชันนิสต์คือมันเป็นขาวดำที่แบบขาวจัดดำจัดแล้วมันจะเล่นกับแสงเงามากอะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอนนะยุคนั้นกล้องมันไม่ค่อยชัดหรอกใช่ไหมฮะมันก็จะมีภาพอย่างที่ดวงฤทธิ์เห็นเนี่ยฮะคือผมคิดว่าผมจะทำให้มันเป็นหนังแบบexpressionist แบบยุคนั้นอ่ะก็เลยมันก็เลยออกมาเป็นภาพหน้าตาแบบนี้คือเราคุยกันสัมภาษณ์ลงหนังสือแจมแม็กอะฮะแจมแม็กแล้วเราก็โอ้โหแม่งโคตรมันเลยว่ะคือเราพูดถึงแบบเบื้องหลังชีวิตของเป็นเอกไปในทางที่แบบทุกคนอาจจะไม่อยากฟังว่าต้นตอของวิธีคิดของมุมมองของเป็นเอกเนี่ยมันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็มันก็มีข้อสรุปอันนึงอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราดูหนังของเป็นเอกหลายๆเรื่องจะเห็นว่าส่วนสำคัญหรือองค์ประกอบในหนังคือผู้หญิงใช่ไหมฮะแล้วเป็นเอกก็เล่าให้ผมฟังเรื่องของความหมกมุ่นกับความเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมก็พยายามจะเชื่อมโยงใน 3-4 เรื่องนี้เข้าด้วยกันนะฮะ 3-4 เรื่องนี้เข้าด้วยกันแล้วก็ผมคิดว่าในการที่ไอ้หนังอันสุดท้ายไอ้แรงดึงดูดเนี่ยเพราะวันนี้เราดูเป็นเรื่องสุดท้ายวันนี้นะมันมีความคลี่คลายออกมาในเวนั้นปรากฏว่าความสนใจมันกลับไปอยู่ที่ผู้ชายเว้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือผมดูหนังแล้วกลับเป็นว่าคือหนังเป็นเอกทุกเรื่องอ่ะผู้หญิงนำสำหรับผมนะคือผมดูกี่เรื่องก็ผู้หญิงนำต่อให้แม่งมีผู้ชายผู้หญิงมันก็นำอยู่ดีแต่แรงดึงดูดนี่มันกลับเป็นหนังซึ่งเฮ้ยมันมีแรงแบบมันมีบาลานซ์ที่เกือบแล้วค่อนไปทางผู้ชายมากกว่าด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยผมเลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่ามันเกิดเพราะว่าเราอยากเอาไอ้เนี่ยเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ผมคิดว่าผมแค่อย่างที่บอกผมค่อนข้างทำตามบทที่ตั้มเขียนตั้มอาจจะเห็นตัวเองเป็นผู้ชายคนนั้นแบบนั้นนะแต่ทุกคนก็อยากเห็นตัวเองเป็นผู้ชายคนนั้นครับแต่ไม่ได้คิดตรงนั้นนะดวงฤทธิ์ไม่ผมไม่เคยคิดตรงนั้นแบบไม่เคยคิดว่าทำไมอะไรเงี้ยแต่ว่า
อันนั้นทำไปคล้ายๆกับทำไปด้วยความสนุกมากกว่าว่าเออเรื่องนี้มันน่ารักดีเราทำแล้วมันน่าจะออกมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือก็เลยมองเห็นไม่ได้ก็คืออันนั้นคือทำตามบทใช่ใช่บทเขาให้น้ำหนักตัวนั้นมากกว่าใช่ใช่ใช่เมื่อวานก็คุยเรื่องหนังใหม่ไปยังอ่ะเมื่อวานไม่เลยเมื่อวานการเมืองอย่างเดียวเลยครับเหรอเออครับอยากคุยเรื่องแต่ว่าจริงๆคุยไม่ได้วะคือถ้าเราคุยกันเนี่ยจะชิบหายใช่ฮะเพราะว่ามันแล้วตำรวจสน.นี้แรงมากเลยนะคือนี่ธิดาเคยจัดฉายหนังก็โดนตำรวจบุกมาปิดดาวคะน้องเออเคยโดนตำรวจบุกมาปิดแล้วนะดาวคะน้องแล้วมึงมาปิดหนังดาวคะน้องได้ไงมึงก็ดูไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยเขาลือไงเขาลือคือกูไม่เชื่อเลยว่ามึงจะดูรู้เรื่องจริงเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่าเขาก็เอาไว้ก่อนเขาก็กลัวถามคือผมดูเทรลเลอร์นิดหน่อยแหละร้ายสิไหมแต่ผมยังไม่ได้ดูเออใช่ผมก็อยากออกนอกเรื่องแต่ผมยังไม่ดูหนังเต็มนะมีหลายคนเขาได้ไปดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน่าดูแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะสนุกเว้ยคือหมายความว่าเหมือนกับว่ามันจะมีความแบบมันจะมีคือมันจะมีกลิ่นแบบเหมือนเรื่องตลก69นิดๆใช่ไหมมันมีความโหดแต่มันมีความฮาอยู่ในความโหดใช่ฮะอยากเล่าไหมก็ได้ฮะมันก็จริงๆมันคล้ายๆกับเรื่องแรงดึงดูดที่ดูไปไม่ใช่ว่าเรื่องมันเหมือนนะแต่หรือมูดมันเหมือนไม่ใช่นะแต่หมายความว่ามันโหดกว่าเยอะฮะแต่ว่าหมายความว่าวิธีคิดในการทำก็คือว่าพออายุขนาดนี้แล้วมันเหมือนมันคล้ายๆกับมันไม่ค่อยมีอะไรส่วนตัวที่จะใส่ไปในหนังแล้วฮะคำถามอะไรที่เคยหมกมุ่นกับตัวเองเรื่องเคยคิดเรื่องความตายเยอะๆก็ทำเรื่อง last line ที่พระเอกจะฆ่าตัวตายตลอดเวลาอะไรเงี้ยมีปัญหาเรื่อง relationship ก็ทำเรื่องพลอยที่ไอ้ผู้ชายผู้หญิงมันทะเลาะกันอยู่ได้แล้วก็ไม่ยอมเอากันสักทีอะไรเงี้ยคือเราหนังเราหลายๆเรื่องมันเป็นเวลา10ปีอะฮะที่เป็นหนังแบบบำบัดอะบำบัดตัวเองเป็นเทอราปีใช่คล้ายๆกับ แล้วมันจะมีความ personal มากส่วนตัวมากเลยอะแต่ว่าคือสมุยซองมันเหมือนมันมาถึงตรงที่มันไม่ค่อยมีตัวเองเหลือละมันเหมือนกับไอ้ความหมกมุ่นกับคำถามหรือแรงตัวเองมันไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่า10ปีกูถามคำถามอะไรไปกับตัวเองกับในหนังอะไรเข้าไปกูไม่เคยได้คำตอบหาอะไรแล้วชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยคือแต่มันก็รอดมาได้ไม่ได้ไปติดยาไม่ได้ไปฆ่าคนอะไรเงี้ยก็คล้ายๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันเลยกลายเป็นอย่างที่ดวงฤทธิ์บอกมันดูแล้วมันทำท่าเหมือนมันจะสนุกเพราะมันเป็นความตั้งใจว่ามันต้องการจะเป็นหนังมันต้องการจะเอนเตอร์เทนอะฮะคือหมายว่าอันนี้ว่าเวลาเราทำหนังที่เพอร์ซันแนลมากๆดวงฤทธิ์แบบพลอยอย่างเงี้ยแบบนางไม้อย่างเงี้ยนะเรากับตัวหนังเวลาเราทำนี่มันจะแกะกันไม่ออกเลยแล้วมันจะมีความทุกข์มากเลยเวลาทำมันมีความสุขด้วยแต่มันมีความทุกข์มากเลยเพราะมันใกล้ตัวมากอะไรเงี้ยแต่พอทำแบบนี้ปั๊บโหแม่งมีแต่ความสนุกเพราะว่าตัวเรากับหนังมันอยู่คนละมันเรายืนเห็นระยะเราเห็นมันอย่างชัดเจนมากเลยว่าจะไปยังไงจะทำยังไงมันเนื้อหมายมันแล้วเรื่องมันก็จะเดินเร็วขึ้นอะไรขึ้นมันเหมือนเราทำหนังเป็นหนังจริงๆให้คนดูอ่ะมันก็เลยดูท่าทางว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆไอ้ความรู้สึกของการทำหนังแบบนี้มันเริ่มมาตั้งแต่ฝนตกขึ้นฟ้าแล้วล่ะเรื่องที่แล้วมันก็ทำแบบผมก็อยากไปทำหนังที่แบบไม่ได้ส่วนตัวเลยมีคนถือปืนไล่ยิงกันมีฉากแอคชั่นอะไรอย่างนี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วมันก็ออกมาดีนะมันหมายถึงว่ามันก็สนุกดีแล้วระหว่างทำผมก็มีความสุขดีแต่ว่าคล้ายๆมีความเสียดายนิดเดียวกับฝนตกขึ้นฟ้าคือว่ามันเป็นหนังที่ไม่มีอารมณ์ขันเลยอ่ะมันซีเรียสไปหมดเลยเป็นเรื่องนักการเมืองเป็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องกรรมเวรกรรมที่ก่อไว้ก็ต้องชดใช้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบนั้นแล้วมันคล้ายๆมันไม่มีอารมณ์ขันไปหน่อยเรื่องนี้ก็เลยแค่ว่าจะแก้มือด้วยการแค่ว่ามันเป็นหนังธีมที่มันพูดเรื่องค่อนข้างจริงจังเหมือนกันมันพูดเรื่องชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปติดอยู่ในมันเหมือนชีวิตของผู้หญิงที่ต้องอยู่ในสังคมที่มีผู้ชายเป็นคนนำอ่ะนะฮะทั้งเจ้าลัทธิทั้งไอตัวสามีที่เป็นเศรษฐีทั้งไอเจ้ามือปืนอะไรมันเป็นผู้ชายที่เข้ามาทำให้มันต้องผู้หญิงคนนี้มันต้องไปถึงจุดที่มันต้องมีฆาตกรรมเกิดขึ้นอย่างนี้เหรอทีนี้เล่าหมดเขาไม่ดูหนังเราเออทีนี้อุ้ยแต่หนังผมเล่าหมดไงก็ไม่สปอยครับดูไงเกาหัวอยู่ดีอ่ะคือแต่เรื่องนี้ไม่โอเคคือว่าแต่ว่าchallenge คือทำยังไงที่ทำหนัง
ที่มีเรื่องราวแบบนี้มีธีมที่ซีเรียสที่เป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้แต่ว่ามันมีฮิวเมอร์ด้วยมันมีอารมณ์ขันซึ่งอารมณ์ขันนี่มันเราก็ลืมไปนะตอนทำฝนตกขึ้นฟ้าว่าอารมณ์ขันนี่แม่งขาดไม่ได้จริงๆเนาะแบบคนไทยอะเนาะใช่ฮะคนไทยแม่งเป็นความใช่ขำขันโดยกำเนิดใช่ต่อไปก็ผีใช่ต่อไปก็อะไรนะบู๊ใช่ไหมแต่ตัวเราก็เป็นนะดวงฤทธิ์อย่างผมเนี่ยเวลาผมรู้เลยเวลาผมเจอสิ่งที่แย่ๆในชีวิตอย่างเงี้ยหรือเราไปอยู่ในช่วงที่แย่ของชีวิตหรืออะไรเงี้ยไอ้สิ่งที่มันเซฟเรามาได้นะสิ่งที่มันช่วยเราออกมาได้มันคือหนึ่งคืองานที่ทำกับสองคืออารมณ์ขันมันช่วยเราให้เรารอดชีวิตมาจากหลายๆสถานการณ์แย่ๆได้อะซึ่งเราถือมันก็เพราะเวลาทำหนังมันก็ควรจะเป็นงานมันควรจะเป็นพาร์ทของชีวิตเราอะฮะเวลาพูดถึงอย่างคำว่าแรงดึงดูดจากหนังเรื่องนั้นนะตอนระหว่างที่ผมดูไปผมก็นึกถึงความหมายของแรงดึงดูดในวิธีที่มันดึงคนชั่วๆมาหากันหรือคนดีๆมาหากันหรือคนคล้ายๆกันมาหากันอะไรอย่างเงี้ยคือผมเองก็ถูกดึงดูดโดยหนังของเป็นเอกเรื่องแรกๆเราเคยฉายเรื่องฝันบ้าคาราโอเกะไปซึ่งเป็นเอบอกเกียรติหนังเรื่องนี้มากแต่ว่าจริงๆผมว่ามันสำหรับผมมันเป็นความแบบมหัศจรรย์ของยุคสมัยนั้นเลยนะคือผมรู้สึกว่าอยู่ดีๆมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นฟึ่มขึ้นมาแล้วก็แบบเปลี่ยนว่าเปลี่ยนเทิร์นเลนของหนังไทยเลยคือหนังไทยแม่งแบบมันพลิกไปอยู่อีกสเตจนึงเพราะว่าฝันบ้าคาราโอเกะผมก็ยังรู้สึกว่าสำหรับผมหนังนั้นก็มีแวลูกับชีวิตพวกผมมากนะคือตอนนั้นผมก็อายุประมาณสักเรียกว่า30อะไรประมาณนี้ประมาณแล้วก็โหตอนนั้นแม่งแบบว่าอ่ะผมทำหนังสือตอนนั้นทำอาร์ต 4D ใช่ไหมแล้วก็เฮ้ยโลกมันกำลังจะเปลี่ยนแล้ววันนึงมันก็มีหนังเรื่องนี้เว้ยโผล่ขึ้นมาฝันบ้าคาราโอเกะเห็นชื่อก็บ้าละเฮ้ยแม่งใครมันทำหนังอะไรวะงี้วะอะไรเงี้ยแล้วพอเราตอนดูหนังรู้สึกว่าเฮ้ยวิชั่นแม่งแบบไม่ปกติว่ะคือแม่งแบบเป็นหนังที่แบบแม่งแล้วพอดูเสร็จเรื่องต่อมาที่เป็นตลก69เราก็กล่าวว่าโอ้โหเป็นเอกคงแบบแม่งยิงกันฆ่าเลือดสัตว์อ้าวไอ้เชี่ยมันหนังมันไปอีกทางนึงละอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมีแพทเทิร์นอะไรที่มันจับไม่ได้แล้วมันมีแบบความแบบมันไปเรื่อยๆของเป็นเอกอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะอันนี้มันเป็นมันกับว่าไอ้เรื่องเนี้ยจะพาเราไปไหนต่อไอ้สมุยซองเนี่ยจะพาเราไปไหนต่อมันหลายๆคนที่ได้ดูแล้วเขาบอกมันเหมือนมันพาเขากลับไปเรื่องตลก69มันเป็นคล้ายๆเป็นหนังยุคนั้นคือขึ้นหนังผมจะโดนแบ่งโดยคนทั่วๆไปนะเอาคนที่ดูหนังหรือนักวิจารณ์หรือแค่มันจะโดนแบ่งเป็นแค่2พีเรียดนะคือพีเรียดที่เป็นเอกทำหนังสนุกจังกับพีเรียดที่เป็นเอกงง คือเป็นเอกไม่งงฮะคนงง คือว่าคือมันเป็นยุคที่โอ้โหพี่แม่งแจ๋วจังเลยกับยุคที่ว่าพี่แม่งเป็นเหี้ยอะไรอ่ะมันจะโดนแล้วไอ้เส้นที่มันแบ่ง2ยุคนั้นนะมันคือ last life in the universe มันคือมันแบ่ง2ยุคนั้นซึ่งทำไมถึงเป็นงั้นก็ช่างมันแล้วกันนะมันเป็นการเดินทางของผมอะผมเลือกที่จะเดินทางอย่างนั้นนะฮะแบบแล้วผมก็ยอมรับชะตากรรมของผมไปแล้วมันไม่ได้แย่มากทีนี้ไอ้สมุยซองนี่มันเริ่มจะมันเหมือนกับไอ้ยุคพี่เป็นเหี้ยอะไรว่ามันเริ่มจะเบื่อยุคนั้นแล้วมันเริ่มอยากจะกลับมาทำหนังที่อาจจะไม่ได้กลับไปยุคแรกหรอกฮะแต่หมายความว่ามันอยากจะกลับมาทำหนังแบบเอนเตอร์เทนนะฮะแบบทำให้คนดูจริงๆคือเวลาเราพูดว่าเอนเตอร์เทนแล้วคนจะบอกมันแมสใช่ไหมพี่คือไม่แมสนะครับหมายถึงว่าผมไม่บังอาจจะใช้คำว่าแมสอ่ะคือคำว่าแมสเนี่ยเราพูดคือไม่ใช่เป็นเอกไม่พยายามแล้วให้มันแมสแต่ว่ายังไงมันก็ไม่แมสอย่างนี้ปะผมไม่บังอาจใช้คำว่าแมสเพราะว่าเวลาคำว่าแมสเนี่ยเราพูดถึงรายได้แบบ80ล้านขึ้นไปนะแมสเนี่ยคือเต๋อทำฟรีแลนซ์ได้80ล้านคนยังบอกไม่แมสเลยอ่ะแบบโหแม่งไม่แมสยังไงวะโคตรแมสแม่งไม่แมสยังไงวะเนี่ยนั่นนะฮะฉะนั้นผมไม่บังอาจใช้คำว่าแมสเพราะว่าแมสนี่ถ้าถามผมแมสนี่คือคุณต้องเอาคนที่ดูละครน่ะพวกที่แบบติดละครมาดูให้ได้อ่ะอย่ามานะครับถ้าติดละครหนักขนาดนั้นไม่อย่ามาคือมันไม่ฮะแต่ว่ามันจะกินวงกว้างมากเรื่องนี้ฮะหมายถึงว่าถ้าเกิดปกติแล้วคนดูหนังเราเท่านี้เนี่ยเรื่องนี้มันจะมีความคาดหวังนะฮะว่ามันจะต้องกินไปออกไปไกลมากแต่ว่ายังไงก็ตามฮะดวงฤทธิ์ครับมันคือสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้ทำหนังเป็นอาชีพอ่ะ
หมายถึงภาพยนตร์เนี่ยผมไม่ได้ทำเป็นอาชีพผมแทบจะไม่เคยได้เงินจากมันเลยอะฮะทำมา20ปีเนี่ยมันเป็นแบบมันทำเพราะว่ามันมีความสุขมากพูดแล้วไม่อาจจะไม่เชื่อนะผมทำตึกก็เหมือนกันนะจริงผมไม่ค่อยได้เงินหรอกนะคือเงินได้มาผมก็ไปให้ลูกน้องหมดทุกๆปีเนี่ยเงินแทบไม่เหลือเลยคือไอ้การทำตึกอย่างเดียวเนี่ยไม่แต่ว่าก็เหมือนกันคือว่าเราไม่สามารถทำอย่างอื่นในเวที่คนอื่นอยากให้เราทำผมก็ไม่รู้ตึกผมแม่งแมสหรอผมกำลังนั่งคิดแล้วว่าหรือผมควรทำตึกแมสแมสวะแล้วผมก็แบบมีตังค์เยอะๆอะไรเงี้ยก็ทำได้ก็ดีแต่คือผมว่าดวงนี้ทำไม่ได้ว่ามันทำไม่ได้วะคือผมว่ามันคือทำไงวะไปเข้าโรงเรียนใหม่เลยเหรอไม่ก็คือว่าก็เห็นเขาทำอะไรเฟี้ยวๆก็ทำแบบเขาบ้างอะไรเงี้ยเห็นเขาแบบมาฟิ้วก็เราก็ทำฟิ้วทำไม่ได้ดวงฤทธิ์ผมทำไมอ่ะแค่ผมเอาเนี่ยเวลาผมทำโฆษณาโฆษณาผมมันก็จะไม่ค่อยเหมือนโฆษณาคนอื่นหรอกฮะแต่ว่าเวลาผมเห็นคนเขาทำโฆษณาเฟี้ยวๆผมก็อยากลองบ้างอ่ะแล้วโฆษณามันสั้นเนี่ยมันน่าจะลองได้เนี่ยมั้ยผมทำทีไรแม่งเฮี้ยทุกทีไม่เคยเวิร์กแบบแทบจะอายเอาปี๊บคุมหัวเลยเพราะว่ามันเราไม่มีพรสวรรค์อะตรงนั้นอะเรามีเซนซิบิลิตี้แบบนึงเรามีรสนิยมแบบนึงเราอะไรเงี้ยมันผมว่ามันหนีไม่ได้มันมีอันนี้ไว้ผมเคยอ่านหนังสือฝรั่งเขาพูดถึง morphogenetic field เคยได้ยินปะคือเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างมันจะมีคลื่นอยู่หรือวัตถุด้วยนะมันจะมีคลื่นที่อยู่แบบอยู่ในตัวของมันเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นคลื่นสนามแม่เหล็กอย่างสมัยก่อนมันจะมีภาพถ่ายเคอร์เลียนนะแบบที่ใบไม้มาแล้วตัดไปแล้วยังเห็นแบบเหมือนภาพใบไม้แต่อันนั้นคือเขาบอก morphogenetic field ไอ้คนเขียนเรื่องนี้คือโรเบิร์ตเชลเดรกแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทุกสิ่งมันมี morphogenetic field ผมก็ฝังหัวเรื่องนี้มากตอนผมเรียนอังกฤษผมก็ฝังหัวเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเฮ้ยแม่งคือผมแม่งมี morphogenetic field อะคือผมกับ architecture ของผมหรือเป็นเอกกับหนังเป็นเอกเนี่ยแม่งมีคลื่นอะไรบางอย่างคือแม่งต้องแบบเนี้ยพอถ้าแม่งไม่ใช่คลื่นแบบเนี้ยแม่งไม่ฮาร์โมนิกก็ทำไม่ได้ผมเคยแม่งแบบว่าพยายามทำตึกเฟี้ยวเหมือนชาวบ้านนะเว้ยทำเสร็จแบบผมต้องเริ่มต้นทำใหม่หมดขอโทษลูกค้าบอกผมทำต่อไม่ได้แล้วคือผมขอเริ่มต้นใหม่หมดเลยคือแล้วก็พอตอนทำเสร็จมามันก็โอเคแต่ในวินาทีที่พยายามทำให้มันเฟี้ยวเหมือนคนอื่นทำไม่ได้วะมันอาจจะเป็นอันนี้นะมันอาจจะมีคลื่นอะไรบางอย่างอยู่ที่แบบเราทำยังไงมันก็ต้องออกมาเป็นแบบนี้เพราะแต่ยังดวงฤทธิ์ยังคล้ายๆยังพยายามไงใช่ไหมยังดวงฤทธิ์ยังมีความพยายามว่าไอ้กูจะลองฟีลแบบคนอื่นก็มันมีวินาทีที่ไม่มีจะกินไงแล้วก็พยายามบ้างอะไรเงี้ยก็ยังอยากจะมีจะกินบ้างอะไรเงี้ยคืออย่างผมนี่คือคล้ายๆกับผมให้ความสำคัญกับคือผมให้ความสำคัญกับความออริจินอลมากหมายถึงว่าผมมันเป็นความจำเป็นว่าถ้าเราทำอะไรมันต้องมีความออริจินอลอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวจริงนะไม่ได้อยากจะล้างสมองใครมันเป็นความส่วนตัวจริงว่าความออริจินอลมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมแล้วก็ผมทำหนังเนี่ยผมไม่ได้กว่าผมจะได้ทำเรื่องนึงเนี่ยมันยากมากอ่ะหมายถึงมันยากทั้งการหาเงินทุนมาทำกับทั้งการที่เราจะมีไอเดียดีพอที่จะทำหนังเรื่องนึงมันก็ไม่ง่ายผมไม่ได้มีไอเดียฟุ่มเฟือยมากอ่ะผมไม่ได้มีไอเดียบ่อยๆอ่ะฮะนานๆผมจะมีไอเดียสักทีนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลามันมีไอเดียสักทีนึงที่จะทำเขียนบทจนเสร็จกว่าจะเขียนบทเสร็จก็2ปีเสร็จแล้วกว่าจะไปหาเงินมาได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาอีกปีอีก2ปีอย่างเงี้ยคือเพราะนั้นพอถึงโมเมนต์ที่มันจะได้ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องสำหรับผมมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องใหญ่มากอ่ะมันมีค่ามันเป็นเรื่องใหญ่ใช่มันมีค่ามากเพราะฉะนั้นไอ้ความออริจินอลมันถึงเป็นสิ่งที่พูดง่ายมันน่าเสี่ยงอะทั้งที่รู้ว่าถ้าเสี่ยงไปแม่งอาจจะล้มหน้าฟาดนะซึ่งแล้วมันก็มีหนังเรื่องสองเรื่องที่ผมก็ล้มหน้าฟาดจริงๆอะฮะแบบแต่ว่ามันก็คุ้มอะกับที่จะเดินไปตรงนั้นอะว่าแบบถ้าเขาทำแบบนี้กันกูจะไม่ทำแบบนี้อะอย่างเงี้ยผมรู้ว่ามันคุ้มคือเราคุยกับเด็กรุ่นใหม่ทุกคนอยากเป็นแบบเป็นเอกผมเชื่อว่าแต่อยากเป็นเอกตอนนี้นะอย่าไม่เขาอยากเป็นแบบเป็นเอกตอน20ปีให้หลังเว้ยกูไม่ตามใครแต่ใครจะตามกูนะสวยแต่เขาอ่ะไม่รู้ว่าไอ้จากนี้มาถึง20ปีเนี่ยชีวิตมันต้องโดนอะไรบ้างนึกออกมั้ยคือโดนอะไรบ้างอ่ะผมไม่เคยโดนอะไรนอกจากเป็นความเชมส่วนตัวฮะว่าเวลาเราเล็ดคนดาวเวลาเราทำให้คนผิดหวังอ่ะแบบหมายถึงว่าคนที่ชอบงานเราแม่งผิดหวังเงี้ยหรือแบบในทุนผิดหวังเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็
มันมีความเชมมันมีความอายอ่ะมันมีความแบบมันผสมกันอ่ะดวงฤทธิ์มันอายมันกิลตี้มันอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วมันก็เวลามันมีทีมันก็จะจุกไปอ่ะใช่ไหมแต่ว่าก็ทำไงได้ก็แล้วมันต้องเลือกอย่างนี้มันต้องคิดยังไงมันถึงรอดจากไอ้ความจุกนั้นมาได้มันต้องมีวิธีคิดยังไงแม้ผมว่านี่เป็นประโยชน์นะคือหลายคนผมว่าถ้าเขาจะไปแบบเป็นเอกใช่มั้ยแล้วเขาพยายามที่จะไปแบบออริจินอลแบบเป็นเอกอย่างเงี้ยใช่มั้ยผมว่าแม่งต้องโดนไปหลายดอกอ่ะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นี่เขาอยากจะรู้ว่าแล้วไอ้ตอนจุกเนี่ยแม่งกลับไปได้ไงวะแม่งรอดไปได้ไงผมรีบคิดยังไงวะผมรีบทำงานใหม่เลยฮะอ๋อผมใช้วิธีแบบบูดี้อเลนฮะคือกูไปต่อเลยจุกตรงนี้ปั๊บวิธีที่อย่างนี้ที่จะลืมความจุกอันนี้ได้คือกูลงนั่งเขียนบทเรื่องใหม่เลยฮะแล้วผมเป็นคนดิสซิปลินพอที่จะครับผมจะลงนั่งทําจนแป๊บเดียวเราก็ลืมสิ่งนั้นแต่ว่าเวลาอย่างผมไอ้ความรู้สึกแย่ที่บอกเมื่อกี้ว่าไอ้ความรู้สึกเชมความรู้สึกอายกิลตี้เนี่ยที่มาจากการทำงานแล้วออกมาไม่ดีเนี่ยแล้วไปทำให้คนผิดหวังเนี่ยมันไม่ใช่เพราะแบบบทวิจารณ์หรือคนประชาชนมาด่าไม่ชอบไม่ใช่นะของผมมาจากตัวเองล้วนๆนะฮะคือผมทำหนังผมตัดหนังเสร็จเนี่ยก่อนผมจะก่อนคนทั่วไปจะได้ดูก่อนนักวิจารณ์จะได้ดูก่อนจะส่งถึงแล็บด้วยซ้ำไปเนี่ยผมตัดหนังเสร็จเป็นออฟไลน์เรียบร้อยแล้วผมรู้ว่าผมจบแล้วผมส่งงานดำได้แค่นี้ปั๊บโมเมนต์นั้นผมรู้แล้วดวงฤทธิ์ว่าเรื่องนี้ผมทำได้ดีแค่ไหนเรื่องนี้แม่งแย่วะแย่แน่ๆอันเนี้ยยูรู้ว่าแย่แน่ๆเฮ้ยอันนี้แม่งทำได้ดีเลยวะเฮียผมค่อนข้างจะรู้เพราะฉะนั้นไอ้พวกคำวิจารณ์หรืออะไรพวกนี้มันไม่ค่อยมีผลกับผมเท่าไหร่คือตัวเรารู้อยู่แล้วใช่แล้วผมว่าไอ้ความเฮิร์ตอ่ะความรู้สึกเจ็บปวดอ่ะกับงานที่ไม่ดีเนี่ยมันมาจากตรงนั้นมากกว่าตรงที่ตัวเราเองรู้ว่ามันเหมือนตัวเราเองต้องยอมรับว่าแบบเฮียกูแม่งไม่เก่งอย่างที่กูคิดนะคือผมว่านั้นมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดที่แย่สุดอะคือเหมือนกับว่ากูเนื้อกูเก่งเฮียมึงกูแม่งไม่ได้เก่งอย่างที่กูคิดอย่างเงี้ยมันผมว่าอันนี้มันเป็นแล้ววิธีเดียวที่จะแก้ก็คือว่าก็รีบทำงานให้มันคือผมใช้ความบิซี่เข้าถล่มอะฮะผมมันท้ายผมมีนึกประโยคนึงมีคนพูดแบบว่าเราอ่ะต้องเป็นคริติกที่เลวที่สุดของตัวเราเองถูกต้องคือเวลาการทำงานงานสร้างสรรค์ทั้งหมดอ่ะถ้าจะให้งานมันออกไปดีมันไม่มีแมจิกอ่ะคือมันไม่มีเวทมนต์อะไรไม่มีตัวเรานี่แหละที่ต้องคอยแบบวิจารณ์งานของเราเองอ่ะเป็นนักวิจารณ์ที่โหดที่สุดก็คือต้องตัวเราเองแล้ววินาทีนั้นเราก็จะรู้เองว่างานเรามันโอเคหรือไม่โอเคก่อนที่คนอื่นจะมาด่างานเราด้วยซ้ำใช่ใช่นั่นก็เป็นกระบวนการเนาะของคนทำงานฟิลเนี่ยแต่ยังผมบอกดวงฤทธิ์ว่าอย่างดวงฤทธิ์บอกผมไม่กล้าดูฝันบ้างไงผมเกลียดมันมากใช่ไหมแล้วเมื่อก่อนตอนผมหนุ่มๆผมก็จะไม่กล้าดูหนังตัวเองที่ผ่านมาเลยเพราะมันจะไม่ว่าใครจะบอกว่าโห last life มันโหมันดีมากเลยนั่นนี่นะเราก็จะเห็นนั่งดูก็จะเห็นแต่แผลเฮ้ยทำไมตรงนี้กูทำอย่างนี้วะทำไมตรงนี้กูปล่อยให้มันเดินไปตรงนั้นวะทำไมกูไม่ตัดก่อนนี้ทำไมกูเสือกตัดเร็วไปวะมันจะเห็นแต่เงี้ยแล้วมันก็จะอายนะมันจะมีความเชมว่าแบบถ้าให้คนอื่นเขาไม่เห็นนะสิ่งเหล่านี้นึกออกไหมฮะแต่ว่าเราจะทนไม่ได้แล้วผมว่าไอ้ความรู้สึกอันนั้นเนี่ยมันมาจากความไม่มั่นคงของจิตใจของตัวเองมากกว่าคือเราไม่สกิลอ่ะเรากลัวคนเขาจะเห็นว่าเราไม่เก่งถ้าเกิดมันจับได้ว่าเฮียที่ผ่านมากูฟุกไงเฮ้ยทำไงดีวะทำไมอ่ะแล้วผมก็จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ทุกครั้งด้วยความหวาดระแวงอันนึงว่าคราวนี้แหละเขาจับได้แน่ๆว่าที่ผ่านมากูฟุกคราวนี้กูเฮียแน่ๆมันจะเป็นทุกเรื่องเวลาเราเริ่มโปรเจกต์มามันจะเป็นทุกเรื่องมันเป็นความกลัวที่20ปีผ่านไปมันก็ไม่หายฮะแล้วฟุกจริงป่าววะไม่รู้ว่าผมคิดว่ามันเป็นคอมบิเนชันมันฟุกบ้างแล้วก็เป็นพรสวรรค์บ้างแล้วก็เป็นความทำงานหนักบ้าอะไรเงี้ยแต่ผมว่าความฟุกมันมีส่วนเยอะหมายถึงว่าอันนี้ไม่ได้พูดถ่อมตัวนะคือเราเชื่อว่าลักคือโชคเนี่ยมันมีส่วนเยอะมากอ่ะกับถ้าผมไม่ได้สายป่านมาเล่นเรื่องพลอยมันไม่มีวันออกแบบนั้นหรอกครับไม่ว่าผมจะเก่งแค่ไหนไม่ว่าผมจะเขียนบทดีแค่ไหนไม่ว่าไม่มีทางเลยไอ้นี่มันคือฟลุกที่มีทีมงานผมคนนึงแม่งเดินไปเจอไอ้เด็กผู้หญิงคนนี้แม่งกำลังดูดน้ำปั่นอยู่ในเซนทันอย่างเงี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบมันเป็นความฟลุกอะฮะใช่ไหมคือ
พราะฉะนั้นความฟลุกผมว่ามันมีส่วนเยอะเหมือนกันแต่คุณก็เป็นคนตัดสินใจนะมันก็ไม่ถึงกับฟลุกนะคือเขาอาจจะเอาทางเลือกมาให้คุณได้แต่คุณเป็นคนตัดสินใจนะคุณเป็นเองใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องฟลุกหรอกทีเดียวแต่ทางการผมก็ตัดสินใจผิดบ้างมันก็ถือว่าคือเวลาผมพูดว่าฟลุกผมไม่ได้พูดในลักษณะว่าจะถ่อมตัวผมไม่ใช่เป็นคนถ่อมตัวฮะไม่ต้องกลัวออกจะตรงข้ามเลยผมเป็นคนถ่อมตัวนะออกจะตรงข้ามเลยออกจะกลางหน่อยๆบอกว่าไงถ้าหนังได้ร้อยล้านเมื่อไหร่กลางอันนี้นี่ไม่ได้ตายกลางขนาดนั้นคือเดี๋ยวซีหนังเพิ่งเข้ามันไม่แน่อันนี้อากาศกันที่แน่คือต้องไม่มองหน้าแล้วอ่ะคือว่าไม่ได้จะถ่อมตัวเราพูดว่าฟลุกนี่เราพูดเป็นแฟกต์นะฮะมันเป็นแฟกต์ว่าเราคอนโทรลงานเราเนี่ยไปได้ถึงจุดหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วที่เหลือมันก็เป็นแฟกเตอร์อื่นละผมอะดูหนังเป็นเอกเข้าๆออกมาหลายเรื่องนะตลอด20ปีบางเรื่องก็ไม่ดูนะจริงๆแล้วก็เพราะว่ามันมีบางช่วงที่มันไม่มีเวลาไปดูหนังอะแล้วก็ไม่ได้คอนเซนเทรตเรื่องหนังเลยแต่อันนึงที่ผมตื่นเต้นกับอันเนี้ยเพราะผมรู้สึกว่าคุยกับเป็นเอกหลายรอบแล้วผมรู้สึกว่าเป็นเอกไปอีกขั้นนึงละคือไม่ได้แบบว่าเก่งหรือขึ้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่แบบเหมือนกับชีวิตมันพัฒนาไปอีกที่หนึ่งแล้วว่ะคือเหมือนเป็นเอกกำลังทำหนังมาจากอีกที่หนึ่งอ่ะคือจากคนซึ่งพยายามจะพิสูจน์อะไรบางอย่างหรือพยายามจะค้นหาคำตอบของตัวเองอะไรบางอย่างหรือว่าทำหนังเพื่อตัวเราอ่ะเพื่อเราจะเข้าใจมันหรือเข้าใจ subject หรือเข้าใจตัวเราอะไรบางอย่างตอนนี้มันออกไปนอกเรียกว่าการหมกมุ่นเกี่ยวกับตัวเองซึ่งอันนี้เป็นสเต็ปที่สำคัญนะผมพูดผมก็มีโมเมนต์แบบในงานคือผมก็มีหมกมุ่นของชีวิตที่แบบพยายามทำประกวดแบบให้ดังให้ดีผมกลัวผมจะไม่ดังอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามทำทุกอย่างดิ้นรนทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีชื่อเสียงมีเงินเข้ามาเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นวินาทีที่เราหมกมุ่นกับตัวเองเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ผ่านจุดนั้นแล้วไงคือมันไม่ได้บอกว่าเก่งแล้วหรือรวยแล้วนะแต่ว่ามันไม่สนใจแล้วอะแล้วผมรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่ผมดูบทสัมภาษณ์เป็นเอกหลายเรื่องไอ้สมุยซองเนี่ยคือเป็นเอกแบบไปอยู่อีกที่นึงแล้วจากวินวีการทำหนังซึ่งอันนี้ผมตื่นเต้นมากผมอยากดูแม่งมากเลยเพราะว่าสาเหตุนี้ใจเดียวเลยผมรู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรน่าสนใจแน่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นหนังที่เหมือนถ้าผมได้ดูนะผมจะมีความรู้สึกมันอาจจะได้เหมือนเรากลับไปดูหนังเรื่องแรกเขาเป็นเอกครั้งเพราะว่าเหมือนกับมันเกิดใหม่อ่ะพูดอย่างเงี้ยซึ่งโมเมนต์แบบนี้หาไม่ง่ายนะครับผมนะคือผมว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันดูง่ายแล้วมันสนุกแต่การมันก็มีความออริจินอลของการเป็นภาพยนตร์สูงด้วยฮะหมายถึงว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่ปกติแล้วมันจะทำยากเหมือนกันคือหนังเรื่องนี้มันใช้เวลานานมากฮะคือผมตัดต่อตั้งปีครึ่งอ่ะทำไมฝรั่งถึงชอบหนังเป็นเอกคือคนไทยก็อาจจะงงหรืออะไรแต่ฝรั่งชอบหนังเป็นเอกมากคือเหมือนกับว่าถ้าเอาหนังเป็นเอกไปฉายแล้วมันจะแบบฝรั่งก็จะเฮกันอะไรเงี้ยแต่คนไทยยังอะไรคือความแตกต่างตรงนี้วิธีการมองจริงๆมันไม่ใช่หรอกดูแล้วมันอย่างหนังผมเวลาฉายในเมืองนอกเนี่ยสมมติหนังไปฉายที่อังกฤษหนังไปฉายที่ฝรั่งเศสหนังฉายที่อเมริกาอะไรเงี้ยหนังฉายที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยหนังผมก็ฉายให้คนกลุ่มน้อยดูอยู่ดีนะมันไม่ใช่แบบผมจำได้ว่าผมเคยมีโมเมนต์ที่ตอนนั้น last life ฮะหนังผมเข้าที่ฝรั่งเศสหมายถึงเข้าโรงฉายนะไม่ใช่เทศกาลหนังนะหมายถึงเข้าโรงฉายเนี่ยมันเข้าอยู่แล้วเข้าใจว่าอาจจะเข้าไปได้สัก2อาทิตย์แล้วอะแล้วตอนนั้นองค์บากกำลังจะเข้าที่ฝรั่งเศสเชื่อไหมดวงฤทธิ์ครับผมไปปารีสตอนนั้นเพราะต้องไปมันมีเรื่องอะไรที่ทำให้ต้องไปเทศกาลหนังหรือไปทำเวิร์กช็อปหรืออะไรสักอย่างผมอยู่ในปารีสตอนนั้นพอดีแล้วคือไปที่ไหนก็จะเห็นโปสเตอร์จาพนมอ่ะใหญ่มากคือไอเมโทรในรถใต้ดินนะฮะของฝรั่งเศสมันจะมีไอโปสเตอร์เพชรตัดเท่าไหร่ไม่ตัดเลยที่มันใหญ่มากท่วมหัวคนอย่างนั้นนึกออกป่ะคือมันจะแม่งจาพนมกับหม่ำนี่เต็มไปหมดเลยฮะแบบเรียกว่าแล้วเพื่อนผมเป็นคนจัดจำหน่ายหนังที่ฝรั่งเศสเขาบอกว่ารู้สึกจะเข้า1,200โรงอ่ะ 1,200 สกรีนอ่ะเข้าโรงแค่ๆลิโดที่นั่นนะฮะหรือเฮาส์อ่ะเข้า5โรงซึ่งสำหรับผมถือว่าเยอะมากเพราะว่าก่อน Last Life นี่หนังเรื่องอื่นของผมเวลาเข้าฝรั่งเศสจะเข้าแค่โรงเดียว2โรง
อันนี้เข้า5โรงแล้วผมเดินไปที่โรงหนังผมเนี่ยที่ฉายหนังผมเนี่ยมีโปสเตอร์เล็กๆ Last Live อยู่ใบนึงแปะอยู่ในตู้กระจกข้างหน้าไม่แต่คุณดูสิแล้วตอนนี้องค์บากมันรอดไหมอันนั้นเราไม่พูดไม่แม่งมา2เรื่องหรือ3เรื่องแล้วจบไปเลยอย่างเงี้ยแต่คุณยังอยู่รอดมา20ปีนะก็ช่วยไม่ได้ครับคือผมว่าสเต็กมันคงอยู่นานกับแฮมเบอร์เกอร์ครับคือไม่แต่กำลังจะบอกว่าหนังผมฉายที่ไหนเนี่ยมันก็จะเป็นหนังของชนกลุ่มน้อยอยู่ดีแต่ว่าผมเข้าใจว่าไอ้อิมเพรสชั่นที่เราได้รับว่าฝรั่งแม่งชอบดูหนังผมเนี่ยเพราะว่าไอ้คนกลุ่มน้อยของฝรั่งอะแม่งมีเยอะหมายถึงว่าเนอะมั้ยไอ้หมายว่ากลุ่มคนที่ชอบไอ้ diversity ไอ้ความหลากหลายความหลากหลายเนี่ยมันมีเยอะกว่าคนไทยแค่นั้นเองอะผมคิดว่าอันนี้เราก็ต้องมันเป็นเพราะอะไรเราก็ต้องว่ากันอีกเรื่องนึงนะเป็นเพราะการศึกษาว่ะ อันนี้เราจะเริ่มเข้าเรื่องการเมืองแล้วมันเพราะว่าแล้วผมสังเกตว่าอย่างคนทั่วโลกอะฮะที่ชอบหนังผมเนี่ยในทุกประเทศเนี่ยพอผมได้คุยกับเขาจริงๆนะเขาจะอ่านหนังสือคล้ายๆผมเขาจะฟังเพลงคล้ายๆผมเขาก็จะดูหนังคล้ายๆผมคือผมเจอสามีภรรยาชาวโซมาเลียเป็นแฟนหนังเป็นเอกเลยนะดูเกือบจะทุกเรื่องเลยดูมากกว่าคนไทยอีกแล้วเป็นชาวโซมาเลียผมยังไม่รู้โซมาเลียมันอยู่ตรงไหนเลยคือผมก็ได้คุยกับเขาผมถามว่าเขาก็คุยกันเรื่องเพลงเขาก็ฟังเพลงคล้ายๆผมเลยฮะชอบนักดนตรีคนเดียวกันวงเดียวกันอ่านหนังสือเลยก็จะคล้ายๆกันคืออาจจะไม่เหมือนเป๊ะแต่ใช่ผมว่ามันเป็นคือหนังแบบของเรามันเป็นแบบมันเป็นหนังสำหรับคนเผ่านะคือถ้ากลุ่มน้อยคือคนเผ่าเดียวกันนะนี่เป็นคนกลุ่มน้อยหมดเลยหมายว่ามันต้องเป็นเผ่าเดียวกันมันถึงจะเห็นคุณค่าของไอสิ่งนี้อะเนอะมาคือผมว่าเป็นโชคร้ายของประเทศนี้ว่ะคือประเทศนี้ไม่ชอบความหลากหลายเว้ยคือจริงๆแล้วชอบความสงบไม่ไม่ชอบให้มึงอยู่ใต้ส้นตีนกูไล่แล้วมึงก็แบบไม่เป็นไรไม่เราพูดภาพรวมเรื่องระบบการศึกษาแล้วไม่ได้พูดถึงรัฐบาลหรือนายกหรืออะไรเราพูดถึงระบบการศึกษาว่าคือในวิธีการศึกษาบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือว่ามึงอย่าเถียงมึงอย่าถามมึงเรียนกูบอกมึงเรียนมึงเรียนไปตามนี้แล้วมึงก็สอบแล้วก็คือจบอันนี้คือการศึกษาบ้านเราไงแล้วมันก็สร้างหล่อหลอมคนมาแบบนี้คนก็จะแบบมันก็คิดเหมือนกันข้อสอบแม่งก็เป็นกขคงแม่งก็ตอบเหมือนกันคือไม่รู้หรอกคำถามคำตอบอะไรแม่งรู้กขคงแล้วแบบคือผมว่าระบบทั้งหมดเนี่ยของเราเนี่ยมันสร้างมนุษย์มาแบบไม่มีความหลากหลายเลยแล้วก็เป็นไปได้เลยแต่มันก็ปกครองง่ายดีไงมันปกครองง่ายว่าอย่าไปตรงนั้นดิเราไปเรื่องการศึกษาง่ายมันก็แบบเหมือนก็ทำให้ทุกอย่างมันง่ายเข้าทุกอย่างอาจารย์ก็สอนง่ายนะครูก็สอนง่ายไม่ต้องเถียงวันนี้ผมเพิ่งลูกชายผมเว้ยแม่งถามว่าพ่อ discourse แปลว่าอะไรไอ้เหี้ยผมนี่แม่งเจ็บจี๊ดเลยคือในฝรั่งเนี่ย discourse แม่งคือความหมายของมันคือการโต้เถียงโต้แย้งใช่ไหมหรือว่าการแบบเหมือนดีเบตกันอะใช่ไหม discourse อธิบายไอ้เหี้ยเมืองนอกเนี่ยแม่งคือเขาเรียกว่าพื้นฐานสำคัญในการศึกษาคือมันไม่สามารถมีการศึกษาได้โดยไม่มี discourse คือแม่งเริ่มต้นประโยคแม่งก็ discourse ละนักเรียนคุยกับครูแม่งก็ discourse แต่ลูกผมแม่งจบม.6แล้วอะแม่งถามผมว่าพ่อ discourse แปลว่าอะไรนี่คือผมว่าแม่งสะท้อนให้เห็นเลยนะว่าเนี่ยคือสังคมที่เราอาศัยอยู่มันไม่สงสัยไม่ควรแม่งงงกับหนังเป็นเอกเพราะคนแม่งแบบไม่ได้ถูกปลูกฝังมาให้แบบเข้าใจแล้วไม่ได้อยู่กับความหลากหลายเลยมึงแม่ว่ามึงทำแบบนี้แล้วก็ทำซ้ำไปหรือแม่ก็ทำมาแล้วก็จับแม่งใส่กล่องให้มันเข้าใจง่ายๆเนี่ยมันดีแต่มันไม่ได้ผิดที่หนังไงมันผิดที่ระบบสังคมคือผมไม่ได้อยู่ในอันนั้นเลยเพราะว่าเราไม่เรียนหนังสือเลยเข้าใจตั้งแต่เด็กเราไม่ชอบเรียนหนังสือเลยจะจนแบบว่าเราเลยไม่ต้องไปอยู่ในผมเรียนนะว่าไงผมเรียนแล้วชีวิตผมไม่เหมือนมันเองนะผมเป็นคนเรียนตั้งใจเรียนหนังสือเลยแต่ผมแม่งชอบจับผิดอาจารย์เว้ยคือผมอาจารย์แม่งออกข้อสอบผิดเนี่ยผมเดินไปคือมีแบบครั้งหนึ่งอาจารย์ออกหลักสูตรอะแล้วแม่งไม่เข้าท่าเดินไปด่าอาจารย์อะอาจารย์แม่งร้องไห้เลยอะแม่งบอกว่าจริงเว้ย กูทำผิดไปแล้วกูขอโทษอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์แม่งแบบวันนั้นเรียนอยู่ถาป่าอาจารย์วิศวะแม่งออกข้อสอบผิดแม่งใส่ตัวแปรขาไปตัวแม่งพาเพื่อน2คนเดินไปหาอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์ออกข้อสอบผิดนี่คืออยู่มหาลัยอยู่มหาลัยแล้วอาจารย์ก็บอกกูผิดจริงแม่งได้เอกัน3คนคือผมเป็นแบบนี้ไงคือกบฏเหมือนกันแต่ว่าผมกบฏอีกแบบนึงคือผมเอาชนะอีกแบบนึงมันก็เลย
มันก็เลยทำให้ชีวิตก็อยู่ในที่เดียวกันไม่ได้ไปไหนไกลใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นอีกวิธีนึงที่มันเดินมาถึงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีใครอยากถามอะไรไหมครับสามทุ่มแล้วมีใครอยากคุยกับเป็นเอกถ้าคุยกันนิดหน่อยเดี๋ยวจะได้กลับบ้านไม่ต้องกลับดึกเหมือนเมื่อวานนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องการเมืองแล้วมันก็จะไม่สงบเมื่อวานก็ประมาณนี้นะนั่นแหละประมาณนี้มีใครอยากถามอะไรไหมยกมือสูงๆนะฮะถามเลยค่ะมีใครอยากถามอะไรไหมครับคุยได้ครับเพราะผมสองคนเป็นมิตรนะฮะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดคือหลายคนก็จะคิดว่าพี่ดวงแม่งน่ากลัวด้วยนะเป็นเอกก็น่ากลัวแล้วจริงๆพวกเราเป็นคนในปกติครับมาวินอยากถามอะไรไหมฮะสวยแล้วโดนเรียกชื่อต้องถามแล้วมาวินมึงต้องถามมาแล้วกูเรียกมึงแล้วยกถามเลยอ่ะจะถามว่าเวลาจุดเริ่มต้นที่เริ่มทำหนังครับทุกๆครั้งก่อนจะเริ่มทำหนังสักเรื่องนึงครับไอเดียอะไรที่สมมติว่าได้ไอเดียว่าจะทำหนังเรื่องนี้ประมาณนี้พล็อตประมาณนี้แล้วทำไมอยู่ดีถึงจับหนังถึงจับพล็อตนึงที่ว่าเอาว่ากูจะทำหนังเรื่องนี้แบบเนี้ยอะไรที่ทำให้มันแข็งแรงจนถึงขั้นว่าแบบเราจะลุกขึ้นมาทำหนังสักเรื่องนึงด้วยพล็อตใดๆก็ตามแต่นะครับส่วนมากมันจะเป็นอะไรที่บางทีมันไม่ได้เป็นไอเดียฮะมันเป็นแบบของผมมันแล้วแต่เรื่องนะบางเรื่องก็เป็นแบบเป็นภาพเดียวเลยแล้วมันก็ปรากฏเหมือนนิมิตแบบว่ามันมีภาพแล้วภาพนี้มันก็ไม่ไปจากเราอ่ะหมายถึงว่าเดี๋ยวอีก 2-3 วันใหม่แกภาพเนี้ยเดี๋ยวพอเผลอๆวิ่งอยู่วิ่งออกกำลังอยู่แม่งมาอีกแล้วมันจะมีอย่างเงี้ยคล้ายๆเราก็จะลองเขียนบทดูจากภาพเนี้ยภาพนี้มันทำอะไรได้มันคือตอนผมทำเรื่องตลก69มันเป็นวิธีเนี้ยฮะมันมีภาพประตูห้องนะแล้วมีกระเป๋าเดินทางวางอยู่หน้าห้องซึ่งภาพนี้ไม่ได้ปรากฏในหนังแล้วนะแต่หมายความว่าอันนั้นคือต้นความคิดของเรื่องตลก69ว่ามันมีประตูห้องเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์อะแล้วมันก็มีกระเป๋าเดินทางวางอยู่แล้วภาพนี้มันก็ปรากฏเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมันก็มาอีก 2-3 วันก็มาอีกอาทิตย์นึงก็มาอยู่เงี้ยฮะแล้วมาจนเราสงสัยอะว่าในกระเป๋ามันมีอะไรไอ้ห้องนี่มันห้องใครวะอะไรคือมันพอมันเริ่มสงสัยงั้นปั๊บมันก็จะไปผนวกกับช่วงที่เพื่อนผมหลายๆคนโดนเลย์ออฟโดนไล่ออกจากงานถ้าเพื่อนกูแม่งโดนไล่ออกจากงานมันอยู่ห้องนี้ว่าถ้ามันอยู่ห้องนี้มันต้องการอะไรวะไอ้กระเป๋าเนี้ยผมมันคงต้องการเงินนะมันโดนไล่ออกจากงานมันแค่แล้วอันนี้เป็นวิธีของผมนะแต่อาจจะไม่ใช่วิธีที่สมุยซองนะสมุยซองมันมาจากแค่ว่าผมไปเจอดาราคนแต่นี้ไม่ได้เป็นภาพเป็นมโนอันนี้เป็นเห็นกับตาจริงๆเลยคือผมซื้อกับข้าวอยู่แล้วในซูเปอร์แล้วผมเห็นดาราคนนึงดาราผู้หญิงดังด้วยแล้วก็เขามากับแฟนฝรั่งไม่รู้สามีหรือแฟนอะแล้วเขาช้อปปิ้งอยู่แล้วผมเห็นพวกพนักงานในซูเปอร์มันสกิดกันอะผมก็เห็นผมก็ไปเดินตามเขาว่าแต่ตามแบบไม่ให้เขารู้อะแบบตามแบบไกลๆหน่อยแบบพอแม่งหันมาเราก็ทำคือแต่เราอยากรู้แม่งซื้ออะไรผมก็ไปตามแต่นั้นไม่ได้คิดจะทำหนังนะก็ไปตามเงี้ยแล้วเรื่องก็จบไปเขาก็จ่ายเงินกลับบ้านไปผมกลับบ้านไปอีก 2-3 วันว่ายน้ำอยู่แม่งมาภาพนี้แม่งมาเว้ยแล้วหัวสมองมันก็เริ่มคิดว่าอยู่บ้านแม่งทำอะไรกันวะ2คนเนี้ยเนอะปะเราก็เห็นแม่งดูทีวีเห็นแม่งกินข้าวกันอะไรเงี้ยเนอะปะแบบอย่างเงี้ยแล้วมันก็หัวมันก็คิดไปเรื่อยแล้วคือรู้อีกทีอ่ะขึ้นจากสระว่ายน้ำแล้วอะไรแล้วเนี่ยกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำเนี่ยไอเมียมจะฆ่าผัวแล้วอ่ะก็เลยลองเขียนบทดูก็กลับบ้านกันนั่งเขียนบทเลยลองนั่งเขียนคือผมใช้วิธีนี้ฮะแค่มันเสี่ยงๆเดาๆอ่ะแบบว่าคือถ้ามันกวนเราอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่ามันคงมีอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับเราอ่ะผมใช้ผมคิดเอาอย่างนั้นนะผมฟังเป็นเอกพูดถึงตรงนี้แล้วผมเห็นภาพอันนึงนะมาวิน
จริงๆแล้วเหมือนเวลาเราดีไซน์เนี่ยมันมีได้3วิธีด้วยกันอันแรกเราเรียกว่า synthesis analysis คือเหตุและผลเหตุมันเป็นอย่างนี้ผลมันต้องเป็นอย่างนี้คือมันมีเหตุแล้วมันก็มีผลมันก็มีเหตุแล้วมันก็มีผลใช่ไหมอันที่สองมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือน collage ก็คือแม่งจับอนุมาผสมอันนี้จับอันนี้ผสมอันนี้ผสมนี้ผมใช้วิธีนี้ครับไม่ของคุณเป็นเอกไปไกลกว่านั้นคือจริงๆแล้วไอ้การจับผสมเนี่ยมันก็คือเหมือนกับมันก็ชนกันแล้วก็ผสมปนเปกันแล้วก็คาดหวังว่าไอ้ผลลัพธ์ของการผสมปนเปเนี่ยมันจะเกิดอะไรบางอย่างมันคล้ายๆจะเป็น collage นะแต่จริงๆแล้วของเป็นเอกเขาเรียกว่า graphing methodologyคือมันไปลึกเลยกราฟที่มันว่าติดตาต่อกิ่งคือมันเริ่มจากหน่ออะไรบางอย่างนึกออกมั้ยแล้วไอ้หน่อเนี่ยแม่งก็ไม่เกี่ยวอะไรกับต้นเลยคือแม่งไม่มีเหตุผลแล้วแต่กูเอาลองเอาไอ้หน่อเนี่ยมาปลูกบนต้นนี้แล้วดูมันเติบโตยังไงอันนี้ผมว่าวิธีทำหนังของเป็นเอกนะมันจะเป็น graphing methodology ใช่ผมใช้วิธีนี้มันเพราะในดีไซน์ก็มีนะถ้าเกิดมาวินเรียนทางด้านการออกแบบมาใช่ไหมผมไม่รู้อันนี้ในเรื่องการดีไซน์เราก็มีเขาเรียกว่า graphing methodology แต่คนไม่เคยรู้จักหรอกในบ้านเรามันก็สอน synthesis analysis เนี่ยเหตุและผลเหตุและผลมันก็ต้องสอบเรียนจบมาด้วยเหตุและผลนี่แหละแต่จริงๆแล้วในโลกนี้มันมีอีก2วิธีก็ไม่มีเขาเรียกว่า pattern book catalog คือหน้าตามันเหมือน collage นะกับอีกอันนึงก็คือ graphing methodology ผมว่างานของเป็นเอกเนี่ยแต่ว่าไอ้ graphing methodology เนี่ยแม่งโคตร powerful คือมันนำไปสู่สิ่งใหม่คือ collage มันก็ไม่ใช่สิ่งใหม่นะมันก็คือปะชนปะชนโอเคฟลุกภาพรวมก็อาจจะดูเหมือนใหม่แต่จริงๆแล้วมันคือของเก่าๆนั่นแหละมาผสมปนเปกันแล้วทำให้ดูคล้ายๆว่าจะใหม่ไอ้เหตุและผลเนี่ยนี่แม่งหนัง documentary เลยหนังสารคดีเลยคือหนังแม่งไม่ต้องคิดอะไรมากเหตุและผลแต่ไอ้ graphing เนี่ยผมกลับมองว่าแม่งซับซ้อนไว้หน่อยคือแม่งต้องเสี่ยงนิดนึงไว้มึงเอาไอ้นี่มาใช่ไหมเสร็จแล้วมึงก็เอาไอ้นี่มาแล้วมึงก็เสียบไปแล้วมึงก็ดูแม่งโตดูว่ามันจะโตเป็นยังไงแต่อันเนี้ยในทางทฤษฎีเขาบอกว่าอันเนี้ยมันจะพาไปสู่สิ่งใหม่ใช่ไหมแต่นี้ผมว่าเวลาเราทำงานบางทีเราก็เอาไอ้เหี้ยแม่งจะโตไม่ได้แล้วแม่งไม่มีเหตุผลคุณต้องกลับไปเหตุผลใหม่หรือบางทีแล้วเอ๊ะมันภาพมันอาจจะไม่คุ้นเคยต้องทำให้ภาพคุ้นเคยเพราะว่าหลายครั้งเนี้ยไอ้เนี้ยมันก็เลยไม่โตไงไอ้หน่อเนี้ยแม่งไม่โตที่เพราะเราไม่อนุญาตให้มันโตคือเราแบบเรากลัวด้วยความกลัวมันดึงเรากลับซึ่งถ้าวิธีที่ผมทำงานนะถ้ามันเป็นอย่างที่ดวงฤทธิ์ว่าจริงเนี่ยมันทำอยู่ในระบบไม่ได้อะใช่มันหมายถึงมันไม่มืออาชีพพอฮะวิธีนี้เพราะว่ามันไม่รู้จริงๆว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จอะเมื่อไหร่มันจะโตมันจะโตเป็นอะไรก็ตอบไม่ได้ด้วยแล้วมันมีหลายกรณีฮะดวงฤทธิ์พอดวงฤทธิ์อธิบายอย่างนี้มันให้ผมนึกมันก็มีหลายครั้งที่ผมสมมติผมนึกว่าไอ้นี้มันใช่อ่ะแล้วผมก็พาตัวเองไปถึงตรงนึงแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วมันก็ทิ้ง ก็มีฮะคือผมเคยมีโปรเจกต์หนึ่งที่คิดว่าจะทำแล้วเสร็จแล้วน่าจะดีด้วยแล้วมันก็ดูจะมันจะดูจะดีแล้วน่าจะสนุกเลยแล้วผมก็ทำพอถึงตรงนึงแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วมันก็ทิ้งไปเลยจนปัจจุบันก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรมันแต่เพราะนั้นมันถ้ามันไปอยู่ในระบบที่ต้องมีเดดไลน์มีอะไรเงี้ยมันจะลำบากมากอะฮะแต่โลกภายนอกเขาชอบแบบนี้แหละเหตุและผลเพราะมันอธิบายได้อธิบายได้ตอบโจทย์ได้คอมเมอร์เชียลผมจะมีปัญหามากเวลาพอปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ทำหนังกับค่ายหนังแล้วอะผมแล้วเสร็จแล้วหลังๆนี่ผมมีคือนะเงินผมมันต้องมีทุนจากเมืองนอกมาอย่างน้อยครึ่งนึงอะฮะเพราะว่าเงินไทยอย่างเดียวมันเอาไม่อยู่อะมันเขาจะขาดทุนมากอะเพราะมันต้องไปหาเงินเมืองนอกซึ่งมันเป็นส่วนมากมันเป็นเงินองค์กรไงซึ่งเราไม่ต้องคืนเขาอะเนอะไหมฮะแต่นั่นหมายความว่าเงินองค์กรเขาไม่ได้ส่งเงินมาให้ผมอะสมมติผมได้เงินเขาเนี่ยผมต้องไปหาโปรดิวเซอร์ที่อยู่ในประเทศเขาเช่นถ้าผมได้เงินเยอรมันผมจะมีโปรดิวเซอร์เยอรมันทันทีเลยแล้วถ้าผมได้เงินจากฝรั่งเศสผมจะมีโปรดิวเซอร์ฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งหนังผมตอนหลังถึงมีโปรดิวเซอร์มันเยอะมากหลายคนมากนอร์เวย์อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มันจะเริ่มเป็นปัญหาเพราะว่าโปรดิวเซอร์พวกนี้เขาต้องการเหตุผลว่าทำไมซีนนี้มันถึงทำแบบนี้ทำไมตัวละครมันทำแล้วผมจะมีปัญหามากเพราะผมอธิบายไม่ได้เลยแบบแต่ผมโชคดีผมมีโปรดิวเซอร์คือทางฝั่งไทยคนหนึ่งที่เวลาผมทำอะไรไม่ได้เขาทำให้ผมเขาก็อธิบายเ
แฟนผมไปทั้งที่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยแต่ว่าผมต้องการคนแบบนี้ว่ะใช่ใช่ซึ่งแล้วเขารู้ด้วยว่าแล้วเขารู้ด้วยว่าสิ่งที่เขาอธิบายไปเนี้ยแบบพวกนั้นเขาแค่ต้องการคำอธิบายเสร็จก็จะต้องมีการดีเบตกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแบบดิสคอร์สจะมีดิสคอร์สกันผมก็ให้เขาดิสคอร์สกันไปฮะแบบคือแต่มันก็เรามันก็ทำให้เราก็มีวอลลี่เหมือนกันนะแต่ไม่นะเมื่อก่อนผมทำกับค่ายอย่าง5 Star เนี่ยผมไม่ต้องมีวอลลี่ตรงนี้เลยเพราะว่าเขาไม่เคยตั้งคำถามอะไรกับผมเลยฮะผมไม่ต้องมีเหตุผลเลยอ่ะคำถามครับมีใครอยากคุยกับเป็นเอกอีกสักนิดหน่อยทางนี้นะครับเอาเลยฮะครับพี่ก็อย่างหนังพี่เนี่ยมีความเป็นหนังส่วนตัวสูงนะฮะแต่อยากรู้ว่าตอนที่พี่ต้องขายมันนะฮะอย่างเช่นตัดตัวอย่างอะไรเงี้ยพี่คิดยังไงฮะไม่ถึงตัดตัวอย่างเพื่อหมายถึงว่าหนังเสร็จแล้วต้องตัดตัวอย่างใช่ไหมเพื่อโฆษณาเพื่อให้คนมาดูครับครับผมใช้วิธีแบบอย่างนี้เลยฮะคือว่าหนังผมใครอย่ามาแตะนะฮะไอตอนโฆษณาโปสเตอร์หนังตัวอย่างอะไรพวกนี้ตามสบายเลยครับผมไม่แตะแล้วไม่ใช่ไอเดียผมเลยฮะพวกนี้ไม่ใช่ไอเดียผมเลยฮะนี่มันเป็นไอเดียของโปรดิวเซอร์ของอะไรหมดเลยผมไม่มีแบบคือเขาก็ถามผมนิดหน่อยให้ผมดูนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะบอกฟอนต์แม่งตัวใหญ่ไปหน่อยเปล่าวะฟอนต์แม่งตัวเล็กไปหน่อยเปล่าอะไรเงี้ยผมจะแต่ผมไม่มีมันเป็นข้อตกลงระหว่างผมกับโปรดิวเซอร์เพื่อให้การทำงานมันง่ายฮะเพราะว่าเขาตัดตัวอย่างมาเท่าไหร่ผมก็ไม่เคยชอบเลยครับเพราะว่ามึงจะเล่าเรื่องขนาดนี้แล้วกูจะไปดูหนังทำหาเลยว่ามึงเล่าไปหมดแล้วเงี้ยเนอะป่ะแต่เขาบอกว่าไม่ได้แบบผมเคยตัดตัวอย่างครั้งหนึ่งตัวเองแล้วแม่งมูดดี้ชิบหายผมโคตรชอบเลยฮะแม่งโปรดิวเซอร์แม่งตกเก้าอี้กันหมดเลยคือไอ้ว่านี่มึงกะจะไม่ขายเลยใช่ไหมคือแล้วคืออย่างหนังตัวอย่างโปสเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะฮะมันหนึ่งมันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ผมไม่มีความเข้าใจมันเลยฮะมันต้องไปเดาใจคนเต็มหมดเลยซึ่งผมไม่มีกิฟต์ผมไม่มีพรสวรรค์เลยฮะมันเป็นอีกศาสตร์นึงจริงๆมันเป็นคนละศาสตร์ในการทำหนังอะกับอีกอย่างนึงคือมันเป็นอุปกรณ์การขายอะมันคือแบบเวลาเซลล์ต้องไปขายอะไรอะเขาก็จะหิ้วเซลล์คิดไปอะไอ้พวกนี้มันเป็นเซลล์คิดฮะมันเป็นอุปกรณ์การขายเพราะฉะนั้นพวกคนที่เขารู้เรื่องการขายเขาควรจะเป็นคนทำไม่ใช่ผมนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่เคยต้องทำสิ่งเหล่านี้เลยฮะก็เป็นคำตอบที่ดีนะบอกว่าเราก็ทำในด้านที่เราทำเป็นไอ้ด้านที่เราทำไม่เป็นก็อย่าดัดจริตไปทำใช่ใช่ก็ให้คนอื่นก็ทำซะอะไรเงี้ยบางคนคิดว่าแล้วเวลาคนที่มันทำได้คนที่เขาทำได้เป็นจริงมันได้ผลจริงๆอะฮะบางคนคิดว่าการเป็นผู้กำกับเนี่ยมันแบบโอ้โหมันทุกอย่างอะยิ่งใหญ่ทุกอย่างต้องเชื่อฟังฉันไม่เลยครับไม่เลยครับจริงๆผมอยากให้ไอ้หัวหน้าเชฟที่ร้านอาหารผมไปมาฟังประโยคนี้วะตอนนี้ผมมันทำทุกอย่างแบบเราก็ว่ามันเป็นพระเจ้าอยู่ตอนนี้มันทำทุกอย่างยังกองถ่ายผมนะดวงฤทธิ์เวลาผมกองถ่ายผมอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าคนเคยไปกองถ่ายผมจะเห็นเลยว่า เขาจะไม่รู้เลยว่าผมเป็นผู้กำกับฮะเพราะว่าผมจะแทบไม่มีเสียงเลยฮะคนที่ตะโกนโบกคือเคยชอบเวลาดูหนังนะหนังที่แม่งชอบสร้างแล้วมีซีนที่มีผู้กำกับอยู่ในเรื่องละครเนี้ยพุ่มกับแม่งจะมีโทรโข่งอะดูพาวเวอร์มากโทรโข่งแล้วแม่งจะใส่เสื้อที่แบบว่าตกปลาที่ไม่มีกระเป๋าเยอะๆอะคือแบบผมไม่มีเสื้อเงี้ยสักตัวนะครับผมไม่เคยมีเลยคือมันจะใส่เสื้อตกปลาแล้วจะมีโทรโข่งแล้วพุ่มกับมันจะต้องเป็นคนตะโกนบอกแอคชั่นแล้วก็คัตแล้วก็ฟาดโทรโข่งแล้วก็อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นภาพลวงตามากคือผมเนี่ยนะฮะผมไม่เคยไปตะโกนแอคชั่นอะไรกับใครเขาเลยฮะคือผมมีอยู่2 อย่างคือถ้ามีคนต้องบอกว่าแอคชั่นเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้ช่วยผมฮะเขาจะบอกว่าแอคชั่นส่วนผมจะเป็นผมสมมติว่าอย่างดีผมก็จะบอกว่าคัทเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าผมจะคัทตรงไหนใช่มั้ยแต่แอคชั่นนี่ทุกคนรู้หมดจะต้องเริ่มตรงไหนสเลทต้องตีถูกมั้ยฮะส่วนมากผู้ช่วยจะเป็นคนบอกแล้วผมก็จะไปนั่งหลบมุมอยู่ที่อื่นผมก็จะแอบฟังเสียงเงียบๆนักแสดงเขาเล่นกันดีมั้ยอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดผมไม่ชอบสิ่งที่นักแสดงทำผมบอกว่าคัทผมก็จะเดินมาคุยกับนักแสดงเขาใกล้ๆว่าไม่ให้ใครได้ยินว่าผมพูดอะไรกับเขาเพราะว่าเดี๋ยวบางครั้งเขาจะอายว่าเหมือนเขาถูกภูมิกับไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีความอายเราก็ต้องพูดกันเงียบๆว่า
ควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะกลับไปนั่งในมุมซุกของผมแล้วก็เขาก็จะลั่นกองถ่ายกันต่อไปอะฮะเนอะไหมฮะคือแล้วหนังผมส่วนมากมันไม่ใช่หนังท่านมุ้ยอะที่มันมีช้างม้าวัวควาย 3,000 ตัวโอ้ยไปเอ่ยชื่อท่านสิไอการแหกปากว่าแอคชั่นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะหนังผมมันเป็นคนมันคุยกันในครัวมึงจะแหกปากว่าแอคชั่นทำไมตัวแสดงมันตกใจมาก แบบเนื้อไหมฮะเคยเห็นไหมเวลาเขาตีเสลดที่เขาฟาดไอเนี่ยแคลปอะแคลปบอร์ดเนี่ยแป๊กเนี่ยใช่ไหมเขาจะพวกมากองถ่ายใหม่ๆนี่พวกทำหนังใหม่ๆจะชอบไหมมึงจะฟาดแบบแป๊กเงี้ยแล้วมันตรงหน้านักแสดงอะแป๊กเงี้ยชี้แตกเลยนะแบบไอห่าเขากำลังแบบเฮียเขากำลังจำบทอยู่แม่งแป๊กไปทุกอย่างแม่งลืมหมดเลยคือไม่ได้คือแคลปต้องแคลปเบาๆแคลปพอให้คนตัดต่อเขาไปซิงเสียงได้นั่นเองมันแคลปแป๊กที่เดียวใช่ไหมคืออย่างเงี้ยคือมันจะเพราะนั้นไอภาพที่ดวงนี้ดวงเราต้องไปคิดว่าหูพุ่มกลับมันจะยิ่งใหญ่จริงใช่ไหมไม่ใช่ฮะพุ่มกลับคือตำแหน่งหนึ่งในกองถ่ายอะจริงๆแล้วอะฮะบังเอิญมันเป็นตำแหน่งที่ดันจะต้องควบคุมอะไรหน่อยเท่านั้นเองฮะแต่ว่ามันก็มีตำแหน่งต่างๆมีแม่บ้านมีคนเสิร์ฟกาแฟมีรันเนอร์มีก็มันก็ตำแหน่งอีกคำถามหนึ่งก่อนกลับเอาเลยค่ะเอานี้เลยถ้าแบบเวลามีงานอะไรที่มันรีบๆหรือว่ามีเวลาจำกัดอะไรเงี้ยพี่เอาแบบความคิดแบบมาจากไหนอะไรไอเดียอะไรเงี้ยหมายถึงในกองถ่ายเหรอหมายถึงเวลาสมมติเราได้งานมาอะไรเงี้ยแล้วซึ่งมันเป็นเวลาที่แบบจำกัดมีเวลาน้อยเงี้ยพี่จะหาไอเดียที่จะมาทำไอโฆษณาหรือหนังอะไรอย่างนั้นจากไหนแบบเร็วๆของผมคือผมก็จะสมมุติเอายังไงต้องมาลือนี้ต้องส่งเงี้ยเหรออืมมาลือนี้ต้องไปบอกเขาแล้วว่าจะทำอะไรสมมุติไอเดียเป็นยังไงผมก็นั่งทำให้แม่งดีที่สุดอะแล้วได้แค่ไหนมันก็เท่านั้นนะมันบางทีมันก็ดีนะบางทีมันก็ฟุกแล้วก็ออกมาโอ้โหแม่งเกิดไอเดียโคตรดีเลยเงี้ยนึกออกมาคือบางทีมันก็ไม่ดีฮะแต่ว่าไม่เป็นไรมันมีเวลาแค่นี้แล้วเราอยากได้งานใช่ไหมเราก็ทำได้แค่นี้เราก็ทำแค่นี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่างานทำหนังนี่มันดีอย่างฮะหนังโฆษณา MV อะไรพวกเนี้ยจะทำคลิปสั้นๆให้องค์กรสมมุติอะไรเงี้ยข้อดีมันคืออะไรป่ะสมมุติมาลือนี้ต้องไปเสนอไอเดียเนี่ยพอเสนอไอเดียเสร็จเนี่ยนะฮะมันจะมีขั้นตอนต่อไปที่ทำให้เรายังสามารถทำให้ไอเดียที่มันเฉยๆเพราะเราคิดได้แค่นั้นเงี้ยมันมีขั้นตอนอื่นที่ทำให้ไอเดียมันดีขึ้นได้อีกประมาณนึงอ่ะเพราะนั้นมันไม่มีไอไม่รู้จะบอกว่าไงมันก็ผมก็ทำเท่าที่ผมดีที่สุดนะฮะมันอาจจะต่างกับตอนเรียนนิดหน่อยเนาะเพราะตอนเรียนแบบมันส่งมันจบแต่ในงานโปรเฟสชันนอลเนี่ยมันยังมีสเต็ปใช่มันมีสเต็ปขาหลอกได้อีกนิดหน่อยใช่ใช่แล้วบางทีเราก็แล้วระหว่างทางเราก็ไปพัฒนาขึ้นได้อีกหน่อยเพราะมันซื้อเวลาได้มันก็จะไปพัฒนาขึ้นได้ตอนจบนี่ไม่เหมือนตอนต้นเลยใช่ใช่ใช่ฮะแบบหลายๆครั้งมันก็เป็นอย่างนั้นนะวิทย์เพราะจริงๆแล้วออกข้อจริงผมว่าเราจะพูดอะไรอ่ะเผลอๆบางทีมันยังไม่สำคัญเท่าว่ามันพูดยังไงอ่ะไอ้เรื่องที่จะพูดผมว่าแม่งแทบจะไม่มีเรื่องออริจินอลแล้วมั้งในโลกเนี้ยมันพูดกันไปหมดแล้วอ่ะแบบยิ่งทำหนังเนี่ยพล็อตหนังแม่งไม่เหลือแล้วฮะคือยังไงแม่งก็ต้องตกอยู่แถวๆ7พล็อตเนี่ยหมายถึงมันไม่ได้มันคิดไม่ได้แล้วอ่ะมันมนุษย์มันทำไปหมดแล้วอ่ะฮะแต่แค่ว่าไอ้ความออริจินอลมันคือเราเล่ามันยังไงมากกว่าแบบผมว่าบางทีมันอาจจะแล้วที่สำคัญคืออะไรป่ะยอมรับไปเลยว่าตัวเราไม่เก่งทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะฮะแต่ผมว่าอันนี้น่าสนใจ ตรงที่บอกว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าจะพูดเรื่องอะไรใช่แต่เราพูดอย่างไรใช่คือจริงๆแล้วไอ้ตรงเนี้ยแม่งโคตรยากเอาพูดจริงๆนะคือจะพูดอย่างไรเนี่ยคือแม่งเป็นเรื่องที่เราต้องใช้สมองกับมันเยอะกว่าพูดอะไรด้วยซ้ำคือผมว่าหลายคนเนี่ยไปให้ความสนใจกับว่าจะพูดอะไรคือพยายามทำทุกอย่างมันสลับซับซ้อนเกินความจะเป็นแต่ในวิธีที่นำเสนอจริงๆแล้วสำหรับหนังอย่างหนังของเป็นเองเนี่ยวิธีที่นำเสนอเนี่ยคือเสน่ห์ออกมาเลยอ่ะคือชาร์มิ่งคือจังหวะคือเท็กซ์เจอร์คือทุกอย่างที่แบบมันมีวิธีเล่าแล้วมันบางทีเราลืมไปซ้ำว่าเอ้ยคอนเทนต์แม่งอะไรวะแต่เพลิดเพลินไปกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเราว่าเขาพาเราไปที่ไหนเขาจะพาเราไปสู่อารมณ์นี้คือพล็อตแม่งเดาได้แต่ว่าเขาจะพาเราไปสู่ตรงนี้หนทางมันยังไงอันนี้น่าสนใจใช่ไหมครับโอเคก็
จริงๆก็เวลาคุยกับเป็นเอกก็จะดูมีสาระเนาะแต่ว่า ก็ไม่รู้ไม่ได้สาระเปล่าเนาะจริงๆก็แต่ก็สนุกดีนะครับแล้วก็ผมก็จะค้นพบอะไรทุกอย่างหลายๆครั้งคือทุกครั้งที่คุยกันก็จะค้นพบอะไรใหม่ๆเสมอแหละว่าอ๋อจริงๆแล้วเป็นเอกคิดอย่างนี้แล้วคือผมรู้สึกว่าอันนึงนะครับเป็นเอกที่ผมสนใจเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีความเรียกว่าเดปของมันอะไม่มีที่สิ้นสุดเวลาคุยกับเป็นเอกนะมันจะแบบไอ้ที่คุณรู้ว่ารู้ทุกอย่างของเป็นเอกแล้วไอ้คุยเจออีกแล้วเฮ้ยเจออีกแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ผมก็เจออ๋อเป็นเอกคิดอย่างนี้ในการทำซึ่งเมื่อท้ายผมตื่นเต้นอะกับงานของเป็นเอกใหม่ๆออกมานะครับแล้วก็ผมคิดว่าสำหรับผมมันก็จะมีเรื่องที่คลี่คลายไปได้อีกอะถ้าผมได้ดูเรื่องนี้นะซึ่งยังไม่ดูนะผมก็เจอว่าเออผมคงเจอเรื่องที่มันคลี่คลายว่าคือเป็นเอกทำหนังมาเยอะทำมา20 กว่าปีอาจจะนานกว่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะหมดแล้วล่ะมันน่าจะหมดไปเหมือนองค์บากแล้วมันน่าจะหมดแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรเหลือแล้วนะมันน่าจะเกลี้ยงแล้วแต่ว่าผมก็เชื่อว่ามันมีอะไรที่หลุดออกมาได้อีกแหละที่เราทำให้เราประหลาดใจเสมอนะผมว่าการทำหนังมันดีตรงที่ว่าเราตัวเราเปลี่ยนไปยังไงหนังมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างนั้นนะฮะหมายถึงว่าเราแก่ขึ้นยังไงหนังมันก็จะแก่ไปกับเราใช่ไหมคือเนื้อมาคือมันเราว่าการทำหนังมันดีตรงนี้มันเป็นอาชีพด้วยนะฮะกับมันเป็นคอมแพนเนียนด้วยอะฮะมันเป็นเพื่อนไปด้วยมันเป็นคนที่แบบเราไปด้วยอย่างเงี้ยมันเราว่ามันดีตรงนี้มันตื่นเต้นนะครับจะได้ดูหนังเรื่องนี้ในอีกไม่ช้าแล้วก็เหมือนกับเราก็จะได้เดินเข้าไปในสมองเป็นเอกครั้งนึงแล้วก็เดินไปกับชีวิตของเป็นเอกว่าอ่ะตอนนี้เป็นเอกมันอยู่ที่ไหนแล้วนะครับน้องๆที่หลายคนนี่อาจจะเคยได้ดูหนังเป็นเอกบ้างหรือได้ดูน้อยหรืออาจจะดูไม่ครบทุกเรื่องเออมันไปดูเรื่องนี้นะคือไม่ได้เป็นเหตุผลเรื่องการเงินใดๆแต่ว่ามันเป็นเหตุผลว่าเออผมอยากให้เขาได้รู้ว่าวิธีที่อยู่ไม่ต้องเดินตามวิธีที่มันเคยปรากฏมาหรือวิธีที่ตัวเขาเองจะได้รู้ว่าไอ้คำว่าออริจินอลเนี่ยมันมีต้นตอมาอย่างไรแล้วมันจะไปแบบไหนอันนี้ผมว่าสำหรับตัวเขาเองจะได้ไปใช้ชีวิตเองเป็นแบบนั้นด้วยเพราะเราก็ไม่อยากจะเห็นเอ้ยพวกคุณนั่งอยู่ตรงนี้แล้วโตขึ้นแล้วก็ซ้ำกันหมดแม่งคงเบื่อชิบหายเลยเนาะแล้วก็ทนอยู่กันไปกับไอ้ประเทศเนาะเบื่อๆอย่างเงี้ยซ้ำๆกันอย่างเงี้ยผมก็คือผมก็50กว่าแล้วไงผมก็แบบผมก็ทนมาจนผมชินแล้วแต่ผมไม่อยากให้พวกเขาทนผมอยากให้พวกเขาแบบเหมือนกับแบบออกไปอีกที่นึงให้ได้ออกไปอีกที่นึงได้ออกไปที่นึงได้แล้วก็แบบเหมือนสร้างสิ่งใหม่ๆให้ได้นะสำคัญมากกว่าครับผมนะครับก็ประมาณนี้เนาะมีอะไรอยากพูดอีกไหมไม่มีขอบคุณนะตรงนี้โอ้เขาบอกให้ประชาสัมพันธ์หน่อยใช่ไหมสัมพันธ์เรื่องอะไรอ่ะว่าที่แจมเสาร์อาทิตย์หน้าครับเออมีหนังที่แจมแฟคทอรี่ฮะทั้ง2วันถ้าเกิดว่าฉายเรื่องอะไรอ่ะผมจำไม่ได้ว่ะรู้สึกว่าวันเสาร์จะฉายรถฉายเอาท์ดอร์ฮะนั่งกินเบียร์ดูกันเรื่องตลก69โอ้แล้วก็พลอยฮะนะฮะแล้วก็รู้สึกว่านวพลจะมาพูดใช่นะฮะแล้วก็ไม่ได้พูดกับผมนะก็จะพูดของเขาไปงั้นเดี๋ยวผมไปพูดกันนวพลแล้วกันผมจะไปนั่งดูแล้ววันอาทิตย์จะฉายมอนลักทรานซิสเตอร์อันนี้พลาดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหนังแบบมันเป็นหนังในดวงใจของคนหลายๆคนนะฮะนะฮะแล้วมันเป็นแล้วมันไม่มีอะไรที่เหมาะกับดูเอาท์ดอร์เท่าหนังเรื่องนี้ใช่ก็บรรยากาศหนังกลางแปลงเนาะมีเอ็กซิบิชันเล็กๆของสันติแต้พานิชนะฮะน้องชายอุดมอ่ะฮะเป็นเอ็กซิบิชันเล็กๆที่เขาจัดอยู่ที่แจมด้วยฮะที่หน้าเป็นแบบคล้ายๆ Sound and Vision นะฮะคือแบบเป็นภาพนิ่งด้วยภาพเคลื่อนไหวด้วยแล้วประกอบกับซาวด์จากหนังของที่ผ่านๆมาของเราอ่ะเพราะว่าสันตินี่เขาทำหนังมากับเขาทำเบื้องหลังของหนังผมมาหลายๆเรื่องเหมือนกันเป็นหนึ่งในทีมงานเหมือนกันนะฮะแล้วเขาก็เป็นนักทำสารคดีของเขาเองส่วนตัวนะฮะก็อาทิตย์หน้าถ้าอยากรู้ว่าหนังเป็นก็เริ่มเย็นๆมั้งใช่ป่ะเริ่มประมาณอย่างงี้ใช่ป่ะใช่ครับ 4-5 โมงอย่างงี้นะครับก็เชื่อว่าอากาศดีสบายๆชิลๆใช่ครับเอาเบียร์ไปนั่งกินกันเชิญทุกท่านเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เจอกันเอาเสือไปด้วยก็ดีนะถ้าเกิดจะกลัวตูดเลอะเพราะเขาไม่มีเสือให้เขานั่งสนามเฮ้ยมันก็ได้แล้วแต่มันก็เปลี่ยนใช้ได้แหละนะก็เอาผ้าเก่าไปนุ่งเกงเก่าไปแล้วนุ่งเกงเก่าไปโอเคก็ขอบคุณเป็นเอกมากนะครับขอบคุณที่มาคุยกันขอบคุณดวงฤทธิ์ด้วยครับผมขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับนะครับ